และในที่สุดเนี่ยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหล่านี้เนี่ยที่วิวัฒนาการมาจากสัตว์เลื้อยคานก็ได้วิวัฒนาการตัวเองเนี่ยกลับคืนสู่น้ําซึ่งเป็นที่ที่มันได้คุณสมบัติของพวกมันที่มันต้องการทั้งหมดมาแล้วแต่มันตลกตรงที่ว่ามันมีหน้าที่ประโยชน์ของมันชัดเจนครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ขาที่หลงเหลือฮะโทษทีโทษทีนะครับ อาวุษบดลลาฮิมิ纳斯 ş e y ي า ا ن الرجيم ั س م الله ล و ر م ا ن ا ل บิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับกับเข้าสู่รายการที่เราจะมาทำการพูดคุยเกี่ยวกับข้อโต้แย้งของทฤษฎีวิวัฒนาการอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ดำเนินการมาถึง EP ที่12แล้วนะครับผม อย่างที่เราได้เน้นย้ำกันมาตลอดว่าทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยมันมีปัญหาด้วยกันหลายจุดนะครับผมแล้วก็อย่างที่เราได้ตอบโต้ไปใน E.P. ล่าสุดก็คือ e ีที่11เนี่ยเราก็ได้พูดถึงมายาคติของวิวัฒนาการของม้าแล้วก็ปัญหาของต้นกําเนิดของข้างข่าวนะครับที่ความซับซ้อนของพวกมันเนี่ย ทำให้นักวิวัฒนาการเนี่ยต้องกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกเลยทีเดียวนะครับในการที่จะสแสวงหาคําพูดคําอธิบายเพื่อที่จะมาอธิบายต้นกําเนิดของสัตว์เหล่านี้มันค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าสัตว์เหล่านั้นเนี่ยมันมีความซับซ้อนที่ไม่อาจจะอธิบายได้ถึงต้นกําเนิดและการเข้ามามีอยู่ของพวกมันด้วยกับคําอธิบายของทฤษฎีวิวัฒนาการเลยนั่นก็เพราะว่า ความเป็นเอกลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตและความซับซ้อนที่ลดทอนไม่ได้ของอวัยวะของสิ่งมีชีวิตแต่ละประเภทเนี่ยมันดูเหมือนว่าเรากับว่าพวกมันเนี่ยเข้ามามีอยู่โดยที่มีรูปแบบที่สมบูรณ์พร้อมของพวกมันในแต่ละประเภทของพวกมันโดยที่พวกมันเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นหลักฐานเพื่อจะบ่งบอกว่าพวกมันเนี่ยวิวัฒน,นาการมาจากกันไม่มี อะไรที่เชื่อมโยงกันและกันเลยนะครับสิ่งมีชีวิตนั้นไม่มีการวิวัฒนาการและมันหยุดนิ่งหยุดวิวัฒนาการมากกว่าหลายล้านปีแล้วนะครับผมแต่กระนั้นเองนะครับพวกเขาเนี่ยก็ยังมองโลกในแง่ดีนะครับบรรดานิยมดาวินทั้งหลายเนี่ยเขาก็ยังฝากความหวังเอาไว้กับการเวลาที่กำลังจะมาถึงนั่นก็คือฝากความหวังไว้ว่าอนาคตเนี่ย อาจจะมีหลักฐานชิ้นเด็ดออกมาทําให้ทฤษฎีที่ใฝ่ฝันของพวกเขาเนี่ยมันถูกเติมเต็มแต่ความฝันก็คือความฝันนะครับมันยังคงไม่ใช่ความจริงและแน่นอนครับว่าในอีพีนี้เนี่ยเราก็ยังคงต่อเนื่องอยู่กับเรื่องราวของต้นกําเนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วนมอยู่นะครับซึ่งอย่างที่เราได้บอกไปนะครับผมตามความเชื่อของบรรดานักวิวัฒนาการเนี่ยเขาก็ได้ให้คําอธิบายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะครับว่า สิ่งมีชีวิตทั้งหมดนั้นขึ้นมาจากน้ําได้และเป็นสัตว์เลื้อยคลานน้าซ้านะครับมันยังไม่พอติเบียงเท่านั้นนะครับผมพวกเขายังไปต่อด้วยคําอธิบายที่ว่าแล้วสัตว์เลื้อยคลานนี้แหละเมื่อมันขึ้นสู่น้าเนี่ยมันก็ได้กลายไปเป็นบนรรพบุรุษของนกทั้งปวงด้วยกล่าวก็คือเขากําลังจะอ้างว่านกเนี่ยก็วิวัฒนาการมาจากสัตว์เลื้อยคลานแต่เราก็ได้ตอบโต้ประเด็นนั้นกันไปแล้วนะครับในอีพีก่อนๆแล้วมันยังไม่พอติเบียงเท่านั้นสิครับ พวกเขายังไปต่อด้วยกับการอ้างว่าสัตว์เลื้ยคลานเนี่ยก็ยังเป็นบรรพบุรุษของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกด้วยครับแต่ที่มันจะซ้ำร้ายไปกว่าน,นั้นนะครับก็คือว่านอกจากว่าเขาจะอ้างว่าสัตว์เลื้ยคลานเนี่ยมันกลายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้แล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่หยุดแต่เพียงเท่านั้นเขาก็ยังมีคําอธิบายหลังจากนั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางส่วนเนี่ยก็ได้ทําการวิวัฒนาการกลับคืนสู่น้ํา ที่ตนเองได้วิวัฒนาการขึ้นมาในตอนแรกมันดูจะเป็นอะไรที่ amazing เอามากๆแต่เรื่องราวเหล่านี้นี่แหละครับที่มันจะเป็นเนื้อหาหลักที่เราจะมาคุยในวันนี้และผมได้เตรียมมาคุยในวันนี้ก็คือเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลครับถ้าหากว่าใครเนี่ยไม่อยากที่จะดูคลิปให้มันยืดยาวเนี่ยอยากจะไปอ่านเองเงียบๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปติดตาม อ่านบทความที่ผมจะนำไปอัพย้อนหลังเนี่ยได้ที่เว็บไซต์ Evolution News Thailand นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับหรือไม่ก็ไปตามในเพจ f a c e b o o k ที่ใช้ชื่อเดียวกันเนี่ยครับก็สามารถที่จะตามอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับเกี่ยวกับข้อตัวแย้งของทฤษฎีวิวัฒนาการนี่นะครับผมก็จะนำไปอัปเดตเอาไว้เรื่อยๆนะครับผม วานและโลมาถูกจัดอยู่ในออเดอร์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลอย่างที่เรารู้จักกันนะครับว่าเป็นออเดอร์ของซิตาเซียสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เนี่ยถูกจัดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็เพราะว่าพวกมันเนี่ยมีคุณสมบัติเหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกคือว่าพวกมันเนี่ยคลอดลูกและดูแลลูกของพวกมันครับอีกทั้งพวกมันยังใช้ปอดในการหายใจด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันยังสามารถปรับอุณหภูมิร่างกายของพวกมันได้ เรื่องของต้นกําเนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลนั้นเป็นอีกหนึ่งในประเด็นที่ยากจะอธิบายสําหรับนักวิวัฒนาการนะครับโดยในหล,ยหลายแหล่งข้อมูลของนักวิวัฒนาการนะครับผมเขาก็ได้ยืนยันว่าบรรพบุรุษของเซตาเซียเนี่ยก่อนที่มันจะมาเป็นวานเนี่ยเอาง่ายๆเขาก็ได้ให้คำอธิบายว่ามันได้เริ่มที่จะละทิ้งแผ่นดินและวิวัฒนาการไปเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลผ่านช่วงเวลาที่ยาวนานนะครับ เพราะฉะนั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลได้เดินตามเส้นทางที่ตรงกันข้ามกับการเปลี่ยนจากน้ําสู่บกและผ่านกระบวนการวิว,วัฒนาการครั้งที่2คือการวิว,วัฒนาการกลับคืนสู่น้ำครับแต่ทว่าทฤษฎีและคําอธิบายเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่มีหลักฐานทางบรรพชีวินวิทยานะครับอีกทั้งมันยังมีการขัดแย้งในตัวเองอีกด้วยดังนั้นมันจึงเป็นเหตุให้นักวิว,วัฒนาการเนี่ยพวกเขาได้นิ่งเงียบกับ ประเด็นนี้อยู่นานนะครับในช่วงแรกอย่างไรก็ดีนะครับในช่วงปี90เนี่ยนักวิวัฒนาการเนี่ยเขาก็ได้ออกมาชูประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งครับโดยพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกมาพร้อมกับการโต้แย้งด้วยกับหลักฐานฟอสซิลที่พวกเขาใช้ชื่อว่าพากิเซตัสครับและอีกฟอสซิลหนึ่งก็คือฟอสซิลที่ชื่อว่าเอมบูโลเซตัสมันเห็นได้ชัดว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สูญพันธุ์เดินสีเท้าบนบกเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นบรรพบุรุษของวานนะครับ และในหลายแหล่งของนักวิวัฒนาการเนี่ยไม่ลังเลเลยนะครับที่จะเรียกพวกมันว่า walking w h a l well, หรือแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือวานที่เดินได้นั่นเองครับจริงๆชื่อเต็มของมันก็คือ Ambulocetus natans นะครับซึ่งแปลว่า walking swimming w h a l well, หรือแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือวานที่ว่ายน้ําและเดินได้ครับแน่นอนครับว่าโดยวิธีที่พวกนักวิวัฒนาการเนี่ยเขานิยมจะใช้กันนะครับเพื่อเป็นการโฆษณาชวนเชื่อ ในทฤษฎีของพวกเขาเนี่ยพวกเขาก็ได้ทําการประกาศเหตุการณ์วิวัฒนาการครั้งสําคัญในครั้งนี้ของพวกเขาในในิตยสารา National Geographic นะครับในเดือนพฤศจิกายนปี2001โดยพวกเขาเนี่ยได้เผยแพร่และได้ใช้ชื่อเหตุการณ์นี้ที่พวกเขาเรียกว่า Evolution of w a l e หรือวิวัฒนาการของวานนั่นเองครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับสถานาการณ์เช่นนี้เนี่ยมันไม่ได้สร้างขึ้นหรือ ้างอิงมาจากหลักฐานทางวิเทยาศาสตร์แต่อย่างใดเลยนะครับหากแต่มันถูกสร้างขึ้นถูกอิงขึ้นจากจินตนาการของพวกเขาล้วนๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามายาคติของวานเดินได้เนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับโดยฟอสซิลที่คงสภาพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สูญพันธุ์ไปแล้วโดยตั้งชื่อเฉพาะให้มันว่าพาคิเซตัสอินาคัสนะครับ ซึ่งมันเนี่ยได้เข้าสู่วาระการประชุมครั้งแรกในปี1983นะครับซึ่ง P.D. g i กิง i กิสเนี่ยและผู้ช่วยของเขาผู้ที่ค้นพบฟอสซิลเนี่ยนะครับไม่มีความลังเลเลยนะครับในการที่จะอ้างว่ามันเนี่ยเป็นวานโบราณแม้ว่าอันที่จริงเนี่ยเขาจะพบเพียงแค่ฟอสซิลกระโหลกของมันเพียงเท่านั้นแล้วก็ทำการมโนต่อยอดแล้วก็ฟันธงไปแล้วว่ามันเป็นวานนะครับแต่แน่นอนว่าฟอสซิลเนี่ยไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับวานเลยนะครับ โดยโครงกระดูกของมันเนี่ยเผยให้เห็นว่ามันเป็นโครงสร้างของสัตว์สีเท้าที่คล้ายกับหมาป่าทั่วไปสิม,มากกว่านะฮะมันถูกพบในภูมิภาคที่เต็มไปด้วยแร่เหล็กและมีฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตบนบกเช่นหอยทากเต่าและจระเข้นะครับเกล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของพื้นดินมันไม่ใช่สัตว์น้ำดังนั้นสัตว์ที่มีสีเท้าที่อาศัยอยู่บนพื้นดินเนี่ยมันจะถูกกล่าวอ้างว่าเป็นวานได้อย่างไรล่ะ นะฮะมันดูจะไม่ make sense เอาเสียเลยนะครับมันเป็นการตีความและเป็นการเอาแต่จใจอย่างมากในการที่จะท,ทําเช่นนี้นะฮะอย่างไรก็ตามนะครับลักษณะเหล่านั้นไม่ใช่หลักฐานที่จะนํามาเชื่อมโยงระหว่างพากินเซตัสและวานได้เลยครับแม้แต่นะักวิวัฒนาการก็ยอมรับนะครับว่าความสัมพันธ์ทางทฤษฎีส่วนใหญ่เนี่ยที่สร้างขึ้นบนฐานของความคล้ายคลึงทางกายวิภากระหว่างสัตว์เหล่านั้นเนี่ยมันไม่มีความน่าเชื่อถือเลยครับถ้าหากว่าตุ่นปากเป็ด ที่มันเป็นสัตว์ที่มีปากเหมือนเป็ดเนี่ยนะครับและเป็ดหากว่ามันทั้งสองเนี่ยได้สูญพันธุ์ไปพร้อมกันตั้งนานแล้วเนี่ยนะครับเราคงไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่านักวิวัฒนาการเนี่ยก็คงจะกําหนดให้มันเป็นญาติที่ใกล้ชิดกันอย่างแน่นอนนะครับนี่อย่างดีนะครับผมที่พวกมันเนี่ยยังไม่สูญพันธุ์ไปไมอย่างนั้นก็นักวิวัฒนาการก็คงจะจ้องเล่นงานอยู่นะครับในการที่จะไม่รีรอที่จะทําการเชื่อมโยงและก็สร้างเรื่องราวมาอธิบาย ต่างๆน,นานาบลา,าว่าเป็นวิวัฒนาการของเป็ดไปแล้วอ่ะนะฮะอันนี้ยังดีนะที่มันยังมีชีวิตกันอยู่ทั้งคู่เนี่ยใช่ไหมครับเพราะถ้าหากว่าเขาเนี่ยเอาเกณฑ์การตัดสินในช่วงแรกเนี่ยว่าอะไรวิวัฒนาการมาจากอะไรด้วยกับการดูเพียงกายวิภาคความเหมือนคล้ายระหว่างโครงกระดูกเียงเท่านั้นเนี่ยคือมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยที่ถ้าหากว่าตุ่นปากเป็ดและเป็ดมันได้สูญพันธุ์ไปแล้วเนี่ยก็คงจะถูกเชื่อมโยงด้วยกับกายวิภาคที่ดูจะคล้ายกัน มีปากที่เหมือนเป็ดคล้ายกันแต่ในความจริงเราก็รู้นะครับว่าตุนปากเป็ดเนี่ยมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและเป็ดเนี่ยมันเป็นนกซึ่งนักวิวัฒนาการไม่สามารถจะจัดตั้งความเชื่อมโยงระหว่างพวกมันทั้งสองได้นะครับโดยเจ้าปาคิเซตต์ที่นักวิวัฒนาการเนี่ยได้ประกาศให้มันเป็น walking w h a l เนี่ยนะครับซึ่งที่จริงมันเป็นสายพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์ของมันครับซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันในร่างกายของมันโดยในความเป็นจริงอย่างที่แคลโรเนี่ย ผู้ที่เป็นนักเขียนบรรพชีวินวิทยาเกี่ยวกับสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะครับเขาได้อธิบายว่าเจ้าพักิเซตสเนี่ยมันควรจะถูกจัดอยู่ใน Family ่เมโซนิชิตเสียมากกว่านะครับแต่ซึ่งมันถูกแสดงเป็นลักษณะที่ผสมผสานกันอย่างแปลกประหลาดนะครับแม้ว่านักวิวัฒน,นาการแนวหน้าอย่างสตีเฟนเจกูเนี่ยนะครับเขาจะยอมรับด้วยนะครับว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตโมเสกนะครับ ที่ไม่สามารถจะนํามาเป็นรูปแบบการนําส่งของการวิวัฒนาการได้คือสิ่งมีชีวิตโมเสกก็อย่างที่เราได้ผมได้เคยพูดไปใน e ีพีก่อนๆแล้วนะครับก็อยากจะให้ไปย้อนดูนะครับหรือลองเซิร์ช Google ดูก็ได้นะครับว่าโมเสกครีอเชอร์เนี่ยมันเป็นอะไรนะครับผมกล่าวง่ายตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตโมเสกเนี่ยตัวอย่างชัดๆก็คืออย่างเช่นตุ่นปากเป็ดอย่างเงี้ยนะครับผมมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มี2คุณลักษณะ ที่อยู่ในตัวเดียวกันแต่ไม่สามารถที่จะจัดอยู่ในประเภทหนึ่งประเภทใดได้ซึ่งมันมีความเป็นมันมีความยูนิคมันมีความเป็นเอกลักษณ์ของมันนั่นแหละสิ่งนี้เขาจะเรียกว่าสิ่งมีชีวิตโมสเสกนะครับอันนี้นะักวิวัฒนาการยอมรับเองเลยนะครับผมนะฮะซึ่งในบทความที่ชื่อว่า the overselling of w e a l e v o l u t i o n นะครับโดยนักเขียนอย่าง S. B. Camp เนี่ยเขาได้เปิดเผยถึงความไม่ถูกต้องทั้งหมดของข้ออ้างดังกล่าวเนี่ยนะครับที่ได้บอกว่าปากิสทัสเนี่ย ให้อยู่ในคลาสของเมโซนิชิตนะครับในข้ออ้างที่บอกว่ามันควรจะเป็นบรรพบุรุษของอ์คิโอเตนะครับหรือไม่ก็เป็นวานที่สูญพัน์ไปเขาได้ตอบโต้คำพูดเหล่านี้ไว้ดังนี้ครับเขาได้บอกว่าเหตุผลที่นักวิวัฒนาการมั่นใจว่าเมโซนิชิตเนี่ยได้ก่อให้เกิดอ์คิโอเซตขึ้นมาได้แม้จะไม่สามารถระบุสายพันธุ์ใดๆในสายเลือดที่แท้จริงได้ก็ตาม โดยเพียงแค่รู้ว่าเมโซนิชิตและอากิโอเซเตมีบางสิ่งที่คล้ายคลึงกันเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะครับความคล้ายคลึงเหล่านี้ไม่เพียงพอที่ทําให้มันเป็นบรรพบุรุษได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความแตกต่างที่มีมากมายที่พวกมันมีกันเนี่ยลักษณะอัตนัยของการเปรียบเทียบดังกล่าวนั้นเห็นได้ชัดเจนจากความจริงที่มีการเสนอให้กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์เลื้อยคลานหลายกลุ่มเป็นบรรพบุรุษของวานนะครับ ซึ่งจากภาพที่ขึ้นอยู่นะครับก็จะเห็นได้ว่าภาพนี้เนี่ยมันเป็นภาพที่ประกอบขึ้นใหม่นะครับของพากิเซตัสที่ National Geographic เนี่ยได้นำเสนอขึ้นใหม่นะครับนักบรรพชีวินเนี่ยเชื่อว,ว่าพากิเซตัสนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีสีเท้าโครงสร้างของกระดูกในภาพที่ได้เผยอ,อยู่เนี่ยถูกเผยแพร่ในนิตยสาร Nature นะครับในปี2001ซึ่งอธิบายสิ่งนี้ไวอ้อย่างชัดเจน และต่อมานะครับเป็นภาพของพากีเซตัสที่ถูกสร้างขึ้นลำดับที่2ในภาพโดยคาวบูนะครับโดยสร้างจากฐานของโครงสร้างกระดูกจริงแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเนชั o n a l ลจ o g อกราฟิเนี่ยยังคงใช้ภาพว่ายน้ำของพากีเซตัสอยู่ในการใช้อธิบายว่ามันเนี่ยเป็น walking whale well อยู่นะครับซึ่งเขาเนี่ยพยายามที่จะโน้มน้าวให้ผู้อ่านของเขาเนี่ยนะครับพยายามที่จะคิดว่าพากีเซตัสเนี่ยมันดูคล้ายกับวานครับ ซึ่งสัตว์เนี่ยถูกนําเสนอให้อยู่ในท่าที่กําลังว่ายน้ำนะครับโดยขาหลังเนี่ยแสดงให้เห็นว่ามันกําลังยืดออกไปข้างหลังเพื่อที่จะโน้มน้าวให้เข้าใจไปว่ามันเนี่ยกำลังจะกลายเป็นคีบดูสิฮะโดยภาพนี้เนี่ยก็เป็นภาพเจ้าพาคิเซตัสนี่ถูกสร้างขึ้นใหม่โดย National Geographic นะครับซึ่งนี่เนี่ยจัดได้ว่ามันเป็นการช่อฉนอย่างหนึ่งก็ว่าได้เลยนะครับผมซึ่งที่จริงอเจ้า กาคิเซตัสเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในท่าว่ายน้ําโดยตัวของมันนะฮะคือมันเนี่ยเป็นสัตว์สี่เท้าบนบกที่มีโครงสร้างเนี่ยที่เขาได้บอกแต่ในข้างต้นคือมันเหมือนสุนัขมันเหมือนหมาป่าสิมากกว่านะครับผมซึ่งมันเป็นการน่าเกลียดอย่างมากเลยที่ตอนเขานําเสนอมันออกไปเนี่ยเขาได้ไปจับท่ามันเนี่ยโดยการที่ดึงขาหลังมันตึงออกไปเพื่อให้ดูลักษณะเหมือนว่าเหมือนก็ว่าขามันเนี่ย กำลังจะกลายเป็นคีบกําลังจะกลายเป็นหางอะไรประมาณนั้นนะครับพยายามจะทําให้ผู้อ่านเขาเนี่ยเข้าใจอย่างนั้นซึ่งจริงๆมันเป็นการจัดท่าของโครงกระดูกพักิเซตัสนะครับมันไม่ใช่สัตว์ที่โดยตัวมันอยู่ในท่านั้นนะเข้าใจไหมฮะเนี่ยมันมันตลกอย่างมากเลยนะครับหลายมันมันหลายอย่างแล้วนะที่ t i t n o n g l o g r g r h p h เนี่ยได้กระทาไปอะไรแบบนี้เนี่ยอย่างที่เราได้พูดกันมาก่อนๆน,นะฮะต่อไปเนี่ยเราจะมาดูตัวอย่างที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับ ของเรื่องราววานปลอมที่มีกลรงเล็บเป็นผังพืชน,นะครับมันเป็นอีกหนึ่งความน่าละอายอย่างยิ่งนะครับที่ได้เกิดขึ้นจริงๆในการช่อฉนของพวกวิวัฒนาการนะครับฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตชิ้นที่2นะครับหลังจากพากิเซตัสนี่ในสถานการณ์ของต้นกำเนิดวานนั่นก็คือเอมบูโลเซตัสนะครับ หรือที่ชื่อจริงชื่อว่า e m b u l o s e a ตัสน a ทัเนี่ยนะครับซึ่งผมขอจะเรียกมันสั้นๆว่า e m b u l o s e ซตอย่างเดียวก็แล้วกันนะครับอันที่จริงเนี่ยไอ้เจ้า e m b u l o s e a ตัเนี่ยนะครับมันเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกครับซึ่งนักวิวัฒนาการเนี่ยได้ยืนยันโดยการไปเปลี่ยนให้มันเป็นวานสะง,งั้นครับโดยให้ชื่อมันว่า e m b u l o s e ซ t ัสน a ทัเนี่ยซึ่งมันมาจากคำว่า a m b บูลนะครับที่แปลว่าเดินในภาษาลาตินนะครับส่วนซ t u s แปลว่าวาน และแนทันเนี่ยแปลว่าว่ายน้ําซึ่งความหมายรวมๆก็จะแปลว่าวานที่เดินและว่ายน้ําได้นั่นเองดูสิครับคือมันยังไม่ได้รับการยืนยันเลยนะในตอนแรกที่พบมันเนี่ยแต่เขาได้ทําการตั้งชื่อแบ,บบล็อกเป้าหมายเพื่อที่จะให้มันเป็นสิ่งที่เขาต้องการแล้วอะ่ะเข้าใจไหมฮะคือมันยังไม่ได้รับการพิสูจน์ในะเบื้องแรกเลยนะครับว่าไอ้เจ้าเอมบรเซตัสเนี่ยมันเป็นวานมันเป็นด้วยวัฒนาการของวานยังไง แต่เขาก็ได้จัดบังคับให้มันต้องเป็นแล้วเพราะว่าเขาไปตั้งชื่อที่มีความหมายว่าวานเดินและว่ายน้ําได้ให้กับมันแล้วนะครับนี่เป็นการลําเอียงอย่างยิ่งนะครับผมที่เขาได้กระทําต่อหลักฐานที่เขาได้ค้นพบซึ่งมันชัดเจนนะครับว่าไอ้เจ้าสัตว์ตัวนี้เนี่ยมันได้เดินสี่ขาเหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่บนบกทั่วๆไปเลยนะครับและแม้แต่กงเล็บที่กว้างบนเท้าของมันและอุ้งเท้าที่ขาหลังของมันเนี่ย มันทําให้ชัดเจนนะครับว่ามันเนี่ยเป็นสัตว์บนบนบกอย่างเต็มที่เลยมันไม่ใช่สัตว์ที่อยู่ในระหว่างกึ่งบกกึ่งน้ําอะไรก็ตามมันไม่ใช่อะไรอย่างนั้นเลยนะครับมันอยู่ในฟอร์มของมันที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกแบบสมบูรณ์นะฮะแต่ดูเขาไปยัดชื่อให้มันพวกเป็นวานบ้างเป็นพยายามจะไปยัดมันอยู่ในสายวิวัฒนาการให้ได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับนอกจากอคติของนักวิวัฒนาการแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีพื้นฐานใดเลยนะครับที่จะอ้างได้ว่า ไอเจ้าแอมบูโลเซตัสเนี่ยมันได้ไว่ายน้ําหรือมันได้อาศัยอยู่ทั้งบนบกทั้งในน้ําหรือมันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําไม่มีหลักฐานที่จะบ่งชี้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่ามันชัดเจนว่ามันอาศัยอยู่บนบกโดยสรีระของมันเนี่ยมันฟ้องนะฮะซึ่งในการที่จะเชื่อมพรมแดนระหว่างวิทยาศาสตร์ตามจินตนาการที่พวกเขาปรารถนาในเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันที่การจัดทําเจ้าแอมบูโลเซตัสขึ้นใหม่ของ National Geographic เจ้าเก่าเจ้าเดิมอีกแล้วนะครับและนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นในนิตยสารดังต่อไปนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันฮะหากดูอย่างละเอียดครับเราเนี่ยจะเห็นการปรับแต่งเล็กๆน้อยๆสออย่างที่ใช้ในการเปลี่ยนสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกอย่างเอมโบลิตัสให้กลายเป็นวานจนได้เออเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาทำยังไงนะครับโดยอย่างแรกนีะ เขาได้เน้นกระทําที่ขาหลังของสัตว์นะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ด้วยกับเท้าที่สามารถช่วยให้มันเดินได้แต่เป็นครีบที่ช่วยให้มันว่ายน้ําได้ต่างหากอย่างไรก็ตามนะครับแคลโรเนี่ยผู้ที่ได้ตรวจสอบกระดูกขาของสัตว์ได้บอกว่ามันมีความสามารถในการเคลื่อนที่อย่างทรงพลังบนบกนะครับผมอย่างที่2นะครับเพื่อที่จะนําเสนอให้โน้มน้าวดูเหมือนคล้ายกันกับว่ามันเป็นตีนกบเนี่ย พวกเขาเนี่ยได้มีการวาดผังผืดไว้ที่ขาหน้าของมันด้วยครับแต่ซึ่งแน่นอนครับมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะวาดสรุปผลออกมาเช่นนั้นจากการศึกษาหลักฐานของเจ้าเอมูโรเซตัสเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะพบเนื้อเยื่ออ่อนเช่นนั้นได้จากหลักฐานฟอสซิลมันไม่ได้ทิ้งร่องรอยอะไรไปเลยว่ามันมีผังผืดจริงๆผังผืดที่ถูกเติมเข้าไปในภาพเนี่ยเอาหลักฐานจากไหนมาเติม เอาหลักฐานจากไหนมาเติมต้องแจ้งด้วยนะครับซึ่งเขาไม่ได้แจง้งแน่นอนเขาได้ทําการวาดเพิ่มเข้าไปนี่แหละนะครับจากความต้องการความปรารถนาของเขาที่จะให้มันเป็นนะครับดังนั้นเนี่ยการสร้างเรื่องขึ้นใหม่นี้ตามคุณสมบัติที่อยู่นอกเหนือไปจากโครงกระดูกข,ของเอมโบลสตอรนี่มันเป็นการคาดเดาทั้งสิ้นครับซึ่งทําให้นักวิวัฒนาการเนี่ยมีพื้นที่ว่างสําหรับการคาดเดาในการใช้เป็นเครื่องมือ โฆษณาชวนเชื่อก็เพียงเท่านั้นมันไม่ได้มีมูลความจริงเลยแล้วก็โครงกระดูกของเจ้าเอมบรูเซตัสเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกว่ามือของมันโครงเล็บของมันเนี่ยมีผังพืพลแต่อย่างใดเลยนะครับนี่เป็นแค่จินตนาการเท่านั้นนะครับที่ต่อเติมเพิ่มเกินออกไปจากโครงสร้างโครงกระดูกของมันอย่างที่เรารู้กันว่าโครงสร้างโครงกระดูกของมันเนี่ยก็ไม่ได้บอกอะไรมากไปกว่าทําให้เรารู้ กายวิภาคเบื้องต้นของมันเท่านั้นว่ามันมีลักษณะอย่างไรอย่างที่พอจะคาดเดาได้แต่อะไรที่มันดูเวอร์เกินไปเนี่ยแน่นอนว่ามันก็เป็นเพียงจินตนาการของมนุษย์เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการทําภาพก็ดีการเติมสีเติมลายเติมขนก็ดีซึ่งอ,อันที่จริงเนี่ยมันไม่ได้มีหลักฐานเพื่อที่จะไปวาดเช่นนั้นเลยนะฮะตามภาพประกอบที่ได้ขึ้นอยู่นี้นะครับผมก็คือเอ็มโบ i ิสตัสของน a t i o n a น g ลจีโอกราฟิกนะครับ โดยขาหลังของสัตว์เนี่ยแสดงเห็นว่ามันไม่ใช่เท้าในการเดินนะครับแต่มันเป็นครีบที่ช่วยให้ว่ายน้ําได้ซึ่งเขาต้องการจะโน้มน้าวให้เป็นอย่างนั้นนะนะแล้วอีกภาพหนึ่งนะครับเป็นแอมโบโซตัสของจริงนะครับขาของมันนะ่ะเป็นขาจริงๆไม่ใช่ครีบนะครับและไม่มีผังผืดระหว่างนิ้วของมันด้วยอย่างที่ National Geographic เนี่ยได้เติมเต็มให้มันซึ่งหากจะใช้สูตรเดียวกันนี้เนี่ยสูตรเดียวก,กันกับที่นักวิวัฒนาการได้ใช้กับรูปวาดของ e m มโ l โลซิตัที่ได้กล่าวไปข้างต้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่จะทำให้สัตว์มีลักษณะเหมือนตัวอื่นๆได้เช่นกันยังไงล่ะครับอาตัวอย่างเช่นโดยการที่คุณเนี่ยจะสามารถที่จะทําเช่นนั้นกับโครงกระดูกของลิงโดยการวาดครีบที่เท้าหลังของลิงและผังผืดระหว่างนิ้วของลิงและก็นําเสนอว่ามันเนี่ยเป็นบรรพบุรุษวานอนของวานก็ได้เช่นกันถ้าหากจะใช้สูตรเดียวกันนี้เนี่ย คุณสามารถที่จะไปวาดเติมผังผืนให้กับอะไรก็ได้นะครับให้กับตัวอะไรก็ได้เลยที่คุณต้องการอยากจะให้มันมีนะครับเพราะว่าหลักฐานเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าหลักฐานหลักฐานของผังผืนเนี่ยมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีเพื่อที่จะบ่งบอกได้เลยว่าคุณจะไปวาดอย่างนั้นได้นะฮะซึ่งจากตัวอย่างก็ยกไปว่าจะ,จะใช้สูตรเดียวกันนี้ผมก็สามารถเปลี่ยนลิงก์เป็นบรรพุรุษวานอนของ ของวานก็ได้ถ้าจะอ้างโยงเงินโมม่วงอย่างเงี้ยนะครับโดยในความเป็นจริงเนี่ยนะครับมันไม่มีหลักฐานว่าพากิเซซัสก็ดีและแอมบูลเซซัสก็ดีนั้นเป็นบรรพบุรุษของวานนะครับมันก็เป็นเพียงแค่การอธิบายว่ามันเป็นบรรพบุรุษที่น่าจะเป็นไปได้ซึ่งคำอ้างนี้เนี่ยมันก็สร้างขึ้นจากบางความคล้ายคลึงกันที่จำกัดแต่เพียงเท่านั้นนะครับ โดยมันเป็นความพยายามของนักวิวัฒนาการนะครับในการที่จะหาบรรพบุรุษบนพื้นดินของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลเพื่อที่จะนํานมาอธิบายทฤษฎีของพวกเขามันแคแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าว่ามันเนี่ยไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงของสัตว์เหล่านั้นกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลเลยซึ่งจากหลักฐานฟอสซิลเนี่ยมันเกิดขึ้นในเวลาทางธรณีวิทยาที่คล้ายคลึงกันมากนะครับเอาละครับหลังจากที่พากิเซตัสและแอมโบโรเซตัสเนี่ย ได้ผ่านไปนักวิวัฒนานการเนี่ยเขาก็ได้วางแผนไปต่อที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลและจัดตั้งสปีชีส์วานที่สูญพันธุ์อย่างปโปรเซตัสโลโดเซตัสและไอเคโอเซเตนะครับสัตว์ที่ต้องสงสัยก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เคยอาศัยอยู่ในทะเลและซึ่งตอนนี้พวกมันได้สูญพันธุ์ไปแล้วอย่างไรก็ตามนะครับมีความแตกต่างทางกายวิภาคอย่างมากระหว่างสิ่งนี้กับพากกิเซตัสและแอมบลูเซตัส เมื่อเรามองไปดูที่ฟอสซิลของพวกมันเนี่ยนะครับมันชัดเจนว่าพวกมันเนี่ยไม่ใช่ transitional form หรือไม่ใช่รูปแบบการเปลี่ยนผ่านที่พอจะเชื่อมโยงกันได้เลยนะครับโดยขาหลังของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสีเท้าอย่าง a m b r o c i t u s เนี่ยมันไปสุดที่กระดูกอุ้งเชิงกรานครับกระดูกเชิงกรานนนะครับและขาหลังอันทรงพลังของมันเนี่ยที่ยืดออกมาจากมันนี่เป็นกายวิภาคข,ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกโดยทั่วไปนะครับ ก็คือมันจะมีกระดูกอุ้งเชิงกลานกระดูกเชิงกรานแล้วก็จะมีขาเนี่ยยืดออกมาจากกระดูกเชิงกรานนะครับซึ่งเป็นกายวิภาคทั่วไปของสัตว์เลลูกด้นมที่อาศัยนยนบกนะครับผมโดยลักษณะมันเป็นอย่างนั้นนะครับของเจ้า a m b r o s ่ a แต่ถ้าว่าในวานเนี่ยกระดูกสันหลังของพวกมันเนี่ยนะครับลงไปที่หางและวานเนี่ยมันไม่มีกระดูกเชิงกลานแต่อย่างใด นี่ก็คือความต่างอย่างหนึ่งนะครับของวานและสัตว์เลี้ยงลูกในนมบนบกนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยบาซิโลซอรัสเนี่ยนะครับมันเป็นสกุลของวานอะเคโอเซเตนะครับคือเชื่อว่ามันเนี่ยได้เคยมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ10ล้านปีก่อนนะครับไอ้เจ้าบาซิโลซอรัสเนี่ยนะครับหน้าตามก็จะประมาณรูปที่ผมได้ขึ้นอยู่นี้ซึ่งไอ้เจ้าบาซิโลซซรัสเนี่ยมันก็ได้มีมาหลังจากเจ้า แ m b บิโลเซตันะครับซึ่งมันมีลักษณะทางไกาวิภาคแบบอย่างหลังที่กล่าวมามากกว่านะครับหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือไอเจ้าบาซิโลโซรัสเนี่ยมันเป็นวานโดยทั่วไปซึ่งไม่มี n านซิช n นฟอร์มระหว่างแอ b บิโลเซตัที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกที่เชื่อมโยงกับเจ้าบาซิโลโซรัสที่เป็นวานโดยทั่วไปเลยคือกล่าวแบบง่ายๆเลยเนี่ยนะครับก็คือว่า ไอ้เจ้า e m b r y o ิตัสเนี่ยมันก็เป็นฟอร์มของสัตว์เลี้ยงลูกวนนมบนบกแบบสมบูรณ์แบบสมบูรณ์นะยืนยันนะคือมันสมบูรณ์แบบไม่ได้กึ่งไม่ได้อะไรนะนะครับมันเป็นฟอร์มของมันเต็มอย่างนั้นแล้วทีนี้เขาก็ไปเจอไอ้เจ้า b ิ r ลซอร s สเนี่ยซึ่งมันเป็นวานโดยทั่วไปมันเป็นฟอร์มสมบูรณ์ของวานเลยก็ว่าได้ไม่มีรูปแบบการเปลี่ยนผ่านระหว่างมันทั้งคู่แต่ถ้าว่าสิ่งที่เชื่อมโยงมันเข้าด้วยกันเนี่ยก็คือคําอธิบายของนักวิวัฒนาการ นะครับอย่างที่ผมได้พูดไป e ีที่แล้วนะครับว่าสูตรของนะักวิวัฒน,นาการเนี่ยเวลาเขาไปเจอสัตว์ที่มันเต็มฟอร์มอย่างหนึ่งกับเต็มฟอร์มอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาที่มันมีลักษณะทางกายวิภาคที่คล้ายคลึงกันเนี่ยในเบื้องต้นเขาก็จะทําการตีความหลักฐานตีความหลักฐานให้มันเข้ากับสายวิวัฒน,นาการที่เขาจะเอาในเบื้องต้นนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยจากหลักฐานฟอสซิลของ สัตว์แต่และตัวเนี่ยมันไม่ได้บอกอะไรเราเลยนะครับย้านะครับฟอสซิลที่เราได้เจอกันมาตลอดระยะเวลาของการค้นพบเนี่ยมันยังไม่มีฟอสซิลชิ้นไหนเลยนะครับที่แสดงตัวออกว่ามันเป็นฟอสซิลที่เป็นลักษณะเปลี่ยนผ่านของสปีชีส์หนึ่งสปีชีส์ใดเลยเรายังไม่ค้นพบเลยนะครับแม้ว่าเราจะมีการค้นพบหลักฐานฟอสซิลมากมายกว่าเป็นล้านชิ้นละ แต่ไม่มีฟอสซิลสักชิ้นเลยนะครับผมที่โดยตัวของมันเนี่ยบ่งบอกเลยว่ามันเนี่ยเป็นทราน s ิชชั่นอลฟอร์มเป็นรูปแบบการเปลี่ยนผ่านระหว่างสัตว์สปีชีส์หนึง่งกับสัตว์สปีชีส์หนึง่งที่อยู่ตรงกลางเนี่ยโดยตัวของฟอสซิลที่ได้ค้นพบกันมาเนี่ยมันไม่ได้บอกโดยตัวของมันนะครับพวกฟอสซิลที่ได้ทําการค้นพบกันมาตลอดระยะเวลาการค้นพบเนี่ยโดยตัวของมันเป็นสัตว์ที่อยู่ในฟอร์มเต็มของประเภทใดประเภทหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลขขี้ยงคานก็ดีสัตว์ในน้ําก็ดีหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกวนนมก็ดีเนี่ยพวกมันจะอยู่ในแต่ละประเภทที่สมบูรณ์พร้อมในแต่ละประ,ประเภทของมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่านะักวิวัฒนาการเนี่ยก็ไปทําการเลือกสรรเอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาเพอจะโยงมันได้เนี่ยเราก็มาทําการลิงก์เข้าด้วยกันแล้วเขาก็ตั้งความหวังเอาไว้ในอนาคตว่าโอเคละมันทุกวันนี้มันยังหาหลักฐานฟอสซิลที่เป็นทราน s ิชชั่นอลฟอร์มตรงๆไม่ได้แต่ในอนาคตไม่ได้แปลว่ามันไม่มีเนี่ยนะครับ เขาก็ยังฝากความหวังเล็กๆของเขาเอาไว้ในอนาคตซึ่งจริงๆมันก็ชัดเจนมากพอแล้วว่าหลักฐานฟอสซิลที่เราได้ทําการค้นหามาอย่างมหาศาลเนี่ยมันไม่มีสักชิ้นเลยเนี่ยมันก็มันก็น่าจะชัดเจนแล้วว่า missing link อะไม่มีอยู่จริงนะครับเนี่ยที่เขาบอกว่ามันน่าจะเป็นร่องรอยของขาที่หลงเหลืออะไรก็ตามเนี่ยร่องรอยของกระดูกขาที่หดลงเนี่ยถ้าว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่ว่ากระดูกเหล่านี้เนี่ย มันเป็นกระดูกที่ทำหน้าที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าคูเปอร์ลารไกด์ครับซึ่งเกวง่ายๆก็คือในวันสเปิร์มเนี่ยใช้มันในการยึดกล้ามเนื้อของอวัยวะเพศของมันครับมันมีหน้าที่ประโยชน์ของมันชัดเจนครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ขาที่หลงเหลือฮะโทษทีโทษทีนะครับอ่าซึ่งในการนําไปสู่การอธิบายว่ากระดูกเหล่านี้เนี่ยเป็นร่องรอยอวัยวะที่วิวัฒนาการมาเนี่ย มันไม่ใช่อื่นใดเลยนะครับเว้นแต่เป็นเพียงอคติเพียวๆของนักวิวัฒนาการเลยนะครับผมในการที่พยายามจะตีความให้เข้ากับกรอบของตัวเองให้เข้ากับสมมติฐานของตัวเองให้เข้ากับทฤษฎีของตัวเองที่ตัวเองยึดถือนะครับโดยไม่ได้ดูหน้าดูหลังก่อนเลยนะครับรีบจะฟันธงอย่างเดียวเลยนะฮะตั้งแต่การตั้งชื่อที่เราได้กล่าวไปแล้วนะครับคือก็ไปยัดให้มันเป็นบรรพบุรุษวานอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งในความจริงมันสวนทางกัน โดยสรุปเลยนะครับก็คือว่าความเป็นจริงนั้นไม่มีรูปแบบการเปลี่ยนผ่านระหว่างสัตว์บกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลเลยและพวกมันทั้งสองเนี่ยก็บังเกิดขึ้นด้วยกับคุณสมบัติรูปร่างเฉพาะของตัวเองและไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการวิวัฒนาการที่ถูกสังเกตได้เลยนะครับโดยตัวของโรเบิร์ตแคโรเองเนี่ยนะครับเขาก็ยอมรับสิ่งนี้นะครับแม้ว่าจะไม่เต็มใจสักเท่าไหร่ ตามภาษาของนักวิวัฒนาการนะครับเขาได้บอกว่ามันไม่มีความเป็นไปได้ที่จะระบุลำดับของเมโซนิชิตที่ซึ่งจะนำไปสู่วานโดยตรงเลยก็คือกล่าวง่ายๆมันไม่มีความเป็นไปได้ที่จะไประบุลำดับของอสัตว์เล,ลี้ยงลูกด้วยนมบนบกเนี่ยที่สามารถนำมาสู่การเป็นวานโดยตรงได้เลยนะครับนี่ก็คือคำสารภาพของเขาและอีกทั้งนะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องวานชาวรัเสเซียที่มีชื่อเสียงนะครับที่เขาชื่อว่า J.M. Macchilis เนี่ยครับแม้ว่าเขาจะเป็นนักวิวัฒนาการนะครับตัวของเขาเองเนี่ยแต่เขาก็ไม่สนับสนุนคำอธิบายในกรณีของปิกซิตัสและเอมโบลิซิตัสเลยครับและรวมถึงสิ่งมีชีวิตสี่ขาที่คล้ายคลึงกันที่ไปอ้างว่ามันเนี่ยเป็นบรรพบุรุษของวานเขาไม่สนับสนุนแนวคิดนี้โดยเขาให้คำอธิบายว่าพวกมันเนี่ยควรจะอยู่ในกลุ่มที่แยกกันอย่างสมบูรณ์แทนเสียมากกว่านะครับผมนี่ก็เป็นหนึ่งใน คำสารภาพของผู้เชี่ยวชาญวานชาวรัสเซียที่เป็นนักวิวัฒนาการเขาก็ไม่เห็นด้วยกับโมเดลนี้นะครับผมซึ่งจริงๆมันก็พอจะชัดเจนแล้วว่าโมเดลนี้ยังมีปัญหาอยู่แต่ถ้าว่าทำไมในตำราเรียนก็ดีในสื่อก็ดีมักจะใช้โมเดลนี้เนี่ยเป็นไอคอนของวิวัฒนาการไปละอย่างแพร่หลายด้วยนะครับผมต่อไปเราจะมาดูนะครับ ข้ออ้างเกี่ยวกับวิวัฒนานการของหูและจมูกครับโดยเหตุการณ์จากวิวัฒน,นาการระหว่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกและทะเลเนี่ยได้อธิบายถึงโครงสร้างหูและจมูกที่แตกต่างกันระหว่าง2กลุ่มนี้ครับเรามาลองพิจารณาดูที่โครงสร้างหูเป็นอันดับแรกก่อนเลยนะครับซึ่งก็เหมือนกับเรานี่แหละนะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยที่อาศัยอยู่บนบกเนี่ยนะครับพวกมันดักจับเสียงจากโลกภายนอกในหูชั้นนอกและแปลงเป็นสัญญาณในหูชั้นใน แต่ถ้าว่าสัตว์เลี้ยงลูก้วยนมในทะเลนั้นพวกมันไม่มีหูครับแล้วพวกมันได้ยินยังไงล่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันพวกมันได้ยินเสียงโดยตัวรับที่ไวต่อการสั่นสะเทือนในขากรรไกรล่างครับโอ้โหแปลกไหมฮะบางคนอาจจะเพิ่งรู้นะครับหรือบางคนอาจจะรู้แล้วก็ว่ากันไปนะฮะแต่เป็นสิ่งที่มาสัจจริ์อย่างหนึ่งมันใช้การสั่นสะเทือนที่ขากรรไกรล่างเนี่ยในการอ่าได้ยินเสียงของมันนะครับซึ่งประเด็นสําคัญเนี่ยก็คือว่า การวิวัฒนาการทีละขั้นระหว่างระบบหูที่สมบูรณ์แบบไปสู่อีกหนึ่งระบบหูที่มีความสมบูรณ์แบบที่แตกต่างกันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนโดยในช่วงที่อยู่ในระยะการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันจะไม่ได้สร้างข้อได้เปรียบให้กับสัตว์ครับเพราะสัตว์เนี่ย มันจะต้องสูญเสียความสามารถในการได้ยินด้วยหูอย่างช้าๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปคือหูเนี่ยมันจะค่อยๆค่อยๆดับอ่ะคือมันจะต้องค่อยๆเลิกใช้หูถูกไหมครับถ้ามันวิวัฒนาการจากปกไปเป็นวานเนี่ยหูของมันจะค่อยๆเสื่อมลงเสื่อมลงเป็นรุ่นๆเป็นรุ่นๆไปอย่างต่อเนื่องอะไรก็ตามแต่ซึ่งในการที่มันจะทําให้มัน สูญเสียสมรรถภาพในการได้ยินทางหูไปอย่างช้าๆเนี่ยแต่ยังคงได้รับการพัฒนาความสามารถในการได้ยินผ่านขากรรไกรไปด้วยเนี่ยซึ่งมันเป็นการสร้างความเสียเปรียบให้แก่มันอย่างแน่นอนและแน่นอนว่ามันมันไม่มีวันจะเกิดขึ้นได้เลยคือคือพอจะคิดออกไหมครับในการที่มันจะเปลี่ยนระบบการได้ยินของมันเนี่ยจากหูไปเป็นใช้กรามได้ยินเนี่ยมันจะต้องค่อยๆลดความสามารถของหูลง และก็เพิ่มความสามารถในการได้ยินทางกามขึ้นในขณะเดียวกันซึ่งมันจะไม่ได้เพิ่มความได้เปรียบให้กับสิ่งมีชีวิตที่มันจะอยู่ในขั้นตอนนี้ได้เลยถ้ามันมีะนะก็อย่างที่บอกไปนะครับคือเรื่องนี้สำคัญมากนะเรื่องของอความซับซ้อนที่ลดลงไม่ได้ของอวเววะต่างๆเนี่ยนะครับผมความซับซ้อนที่ลดลงไม่ได้หมายความว่างไงาผมจะบอกอีกทีสัน้นๆก็คือ ความซับซ้อนที่ลดลงไม่ได้ก็คืออย่างเช่นระบบหูระบบดวงตาของเราเนี่ยมันจําเป็นจะต้องมาพร้อมกันทั้งชุดทั้งเซตในการที่จะทํางานถูกไหมครับมันไม่สามารถที่จะค่อยๆพัฒนาเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งค่อยตามมาได้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าอาวัยวะเนี่ยมันจะต้องทํางานสอดคล้องกับระบบอื่นๆด้วยมันไม่ใช่แค่มีแค่ตัวมันมันจะเป็นจะต้องทํางาน ที่สอดคล้องกับเส้นประสาทระบบประสาทอะไรก็ตามแต่ซึ่งมันมีนกลไกมันมีองค์ประกอบที่จะต้องทํางานร่วมกันอยู่นะครับซึ่งถ้าหากว่ามันค่อยๆพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปเอามาติดทีละส่วนทีละส่วนก่อนเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเกิดขึ้นจริงสัตว์ตัวนั้นจะไม่มีข้อได้เปรียบเลยเพราะว่ามันจะมีอวัยวะที่บกพร่องใช้งานไม่ได้นะครับผม ซึ่งคำถามดังกล่าวเนี่ยมันก็ได้สร้างสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกให้กับนักวิวัฒนาการเลยนะครับซึ่งเขาไม่อาจจะหาคำอธิบายความยากนี้ได้เลยโดยกลไกที่นักวิวัฒนาการได้หยิบยกมาให้กับเรานะครับก็คือเรื่องของการกลายพันธุ์และสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่เคยถูกพบเห็นมาก่อนเลยนะครับว่าการกลายพันธุ์เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มข้อมูลใหม่ทางพันธุกรรมที่มีความหมายให้กับพันธุกรรมของสัตว์ได้เลย อย่างที่เราเคยพูดกันไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นเลยนะครับเก <_ d ata> ี่ยวกับการกลายพันธุ์ที่ยังประโยชน์เนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะครับมันไม่สมเหตุสมผลเลยนะครับที่จะบอกว่าระบบของการได้ยินที่ซับซ้อนในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลเนี่ยจะสามารถเกิดมาได้ด้วยกับผลลัพธ์ของการกลายพันธุ์แบบสุ่มนะครับซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันดีว่าการกลายพันธุ์เนี่ยมันไม่ใช่การเพิ่มรหัส พันธุกรรมใหม่ๆเพิ่มข้อมูลใหม่ๆให้กับสิ่งมีชีวิตเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบอกว่า,าสัตว์เนี่ยได้รับระบบใหม่ๆมาจากการกลายพันธุ์แบบสุ่มนะครับผมโดยในความเป็นจริงฟอสซิลแสดงให้เห็นว่าการวิวัฒนาการนั้นไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะครับระบบของหูพาก,กิิซตัสและแอมบลโลซตัสเนี่ยเหมือนกันอย่างเดียวกับระบบของหูสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกครับก็คือมันไม่ใช่เป็นวานหรือมันไม่ใช่เป็น สัตว์กึ่งวานวกึ่งบนบกอะไรเลยมันเป็นสัตว์บนบกแบบสมบูรณ์100%ซนนะครับซึ่งเจ้าบรซิโลซอัั์นะครับซึ่งได้ตามสสัตว์บกเลี้ยงลูกด้วยนมเหล่านี้มาในการสนับสนุนต้นไม้สายวิวัฒนาการนะครับหรือก็อีกในหนึ่งก็คือการมีหูวานโดยทั่วไปมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่รับเสียงโดยรอบไม่ได้ผ่านหูชั้นนอกแต่เป็นการเข้าถึงแรงสั่นสะเทือนที่ขากรรไกของมันนะครับ และอีกครั้งนะครับมันไม่มี transitional form ระหว่างหูของ b a c i l o s t u s และหูของ p a c h y c e t u s กับ ambulocetus เลยครับเ่าวคือว่ามันไม่มี transitional form ของระบบหูที่อยู่กึ่งกลางเลยนั่นก็คือว่าระบบหูของสัตว์เลี้ยงลูกในนมกับระบบการได้ยินของวานเนี่ยมันเป็นเอกเทศชัดเจนกันอย่างจากกาันอย่างชัดเจนซึ่ง มันไม่มีหลักฐานแม้แต่น้อยเลยที่จะแสดงเห็นว่าระบบของหูแบบใดเนี่ยที่จะอยู่ในช่วงระหว่างการเปลี่ยนผ่านระบบหูแบบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกที่มันอยู่กึ่งกลางระหว่างระบบการได้ยินแบบวานไปด้วยในตัวเนี่ยมันไม่มีนะครับมันไม่มีหลักฐานเลยแล้วในเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันนี้นะครับแหล่งข้อมูลของนักวิวัฒนาการเนี่ยได้จัดเอา3หัวกะโหลก จากของพากิเซตัสกับโลโดเซตัสและวานสีเทาในปัจจุบันเนี่ยนะครับให้อยู่เหนือตัวอื่นและอ้างว่าตัวแทนเหล่านี้เป็นกระบวนการวิวัฒนาการในขณะที่3ฟอสซิลโครงสร้างของจมูกโดยเฉพาะของโลโดเซตัสเนี่ยและวานสีเทาเนี่ยพวกมันเนี่ยแตกต่างกันอย่างมากมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะยอมรับว่ามันเป็นรูปแบบการเปลี่ยนผ่านในชุดเดียวกัน มากไปกว่าน,นั้นก็คือว่าการเคลื่อนไหวของรูจมูกไปที่หน้าผากของมันเนี่ยจะต้องได้รับการเปลี่ยนในกายวิภาคของสัตว์ที่ต้องสงสัยเนี่ยการเชื่อว่านี่สามารถเกิดขึ้นโดยเป็นผลลัพธ์ของการผ่าเหล่าแบบสุ่มนั้นมันไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากนิยายแฟนซีแต่เพียงเท่านั้นนะครับคือตำแหน่งของรูจมูกของมันเนี่ยแตกต่างกันอย่างมากนะครับผมในการที่มันจะเปลี่ยนไปเป็นวานได้เนี่ยก็คือจมูกของมันจะต้องค่อยๆเลื่อนค่อยๆเลื่อน ไปที่หน้าผากของมันนะครับกระนั้นเองนะครับถึงแม้ว่านักวิวัฒน,นาการหลายคนเนี่ยจะยืนยันในตำราเรียนชีววิทยาเอาไว้แล้วนะครับว่าทฤษฎีของลามาร์กเนี่ยมันจะเป็นทฤษฎีที่ใช้การไม่ได้แล้วแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปเสี็จด้วยซ้ำไปเรื่องเนี้ยถูกไหมครับแต่ ถึงอย่างไรเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ยังไม่ทิ้งความเป็นลามาร์ความเป็นทฤษฎีของลามาร์ไปจากหัวใจของพวกเขาแต่อย่างใดคือพวกเขาเนี่ยยังวนเวียนอยู่กับอะไรที่ดูคล้ายกับทฤษฎีของลามาร์อยู่ทั้งๆั้ที่พวกเขาเนี่ยก็ย้อนแย้งกันเองก็คือเขายอมรับว่าทฤษฎีของลามาร์เนี่ยมันไปไม่ได้แล้วมันถูกปัดตกไปแล้วแต่นําซ้ําพวกเขาทําตัวให้ใกล้เคียงกับ คำอธิบายที่พวกเขาได้ปัดตกออกไปนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันโดยนะักวิวัฒนานการหลายคนเนี่ยนะครับยังคงรักษาความเชื่องมง,ง,งายเกี่ยวกับต้นกําเนิดของสิ่งมีชีวิตความเชื่องมง,ง,งายนี้คือพลังแห่งธรรมชาติอันแสนมหาศาจรยร์แสนวิเศษเนี่ยนะครับก็เพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยพวกเขาเชื่อว่ามันเป็นตัวกระตุ้นให้สิ่งมีชีวิตได้รับโครงสร้างทางเคมีชีวภาพและได้รับอวัยวะหรือคุณสมบัติทางกายวิภาคที่บรรดาสิ่งมีชีวิตต้องการ ซึ่งไม่ว่าสิ่งมีชีวิตต้องการอะไรอยากจะเป็นอะไรเนี่ยในความเชื่อของพวกเขาก็คือพลังแห่งธรรมชาติก็จะสรรปันเสกให้เป็นไปได้หมดอะนะครับผมนี่คือพลังอันลึกลับที่พวกเขาเชื่อกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูข้อความที่น่าสนใจจากบทความของ National Geographic นะครับเกี่ยวกับวิวัฒนาการของวานโดยเขาได้อธิบายเอาไว้ว่า ฉันพยายามนึกภาพบรรพบุรุษของวานบางชนิดที่พบที่นี่และบริเวณใกล้เคียงเนื่องจากขาหลังที่ลดน้อยลงและกระดูกสะโพกที่รองรับขาก็เช่นกันคอที่สั้นลงเปลี่ยนส่วนท้ายของลำตัวให้เป็นท่อให้เป็นลำท่อเพื่อไถ่ผ่านน้ำด้วยกับการลากของมันในขณะที่แขนเนี่ยถูกทึกทักว่าเป็นรูปทรงของหางเสือพวกมันไม่จำเป็นต้องมีหูชั้นนอกอีกต่อไปวานบางส่วนได้รับเสียงในน้ำโดยตรง ผ่านขากันไกรล,ล่างของพวกมันส่งไปยังหูชั้นในผ่านแผ่นไขมันพิเศษครับนี่ก็คือคำอธิบายวิวัฒนาการของวานตามแบบฉบับ National Geographic นะครับซึ่งผู้ที่พอจะมีความรู้ทางชีววิทยาเนี่ยจะรู้ดีนะครับว่าความต้องการของตัวเราเนี่ยมันไม่สามารถนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอายุของเราเองได้นะครับคือความต้องก,การของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนร่างกายของเรา ให้เป็นไปตามความนึกคิดของเราได้นะครับมันฟังดูจะคุ้นๆไหมครับว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันจะนําไปสู่อะไรแน่นอนว่ามันฟังดูละไม้คล้ายคลึงกับทฤษฎีของลามาร์กในเรื่องของกฎแห่งการใช้ไม่ใช้ถูกไหมครับเนื่องจากทฤษฎีของลามาร์กในการถ่ายโอนคุณลักษณะที่ได้มาไปสู่รุ่นถัดไปนั้นมันได้ถูกพิสูจน์หักล้างไปแล้วนะครับหรือกวอีกในหนึ่งก็คือมันได้ถูกพิสูจน์หักล้าง ไปกว่าศตวรรษหนึ่งแล้วครับซึ่งก็เป็นที่รู้กันดีนะครับแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงด้วยที่ยอมรับกันโดยสากลเลยนะฮะแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อมองไปดูที่สิ่งพิมพ์ของนักวิวัฒนาการเนี่ยดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะวนเวียนไม่เลิกอยู่กับทฤษฎีของลามาร์กอยู่นั่นแหละนะครับคือหนีไม่พ้นอะคือตัวเองเนี่ยบอกว่ามันใช้ไม่ได้แล้วนะแต่แต่ความคิดของตัวเองมันหนีไม่พ้นกรอบคิดแบบลามาร์กอยู่เลยนั่นคือเรื่องของกฎการใช้ไม่ใช้ แล้วก็การถ่ายทอดลักษณะที่ได้มาสู่รุ่นต่อไปเนี่ยนะครับมันยังคงวนเวียนอยู่ในคำอธิบายของลามาร์กอยู่เลยโดยถ้าเราคัดค้านพวกเขาเนี่ยพวกเขาก็จะตอบว่าไงครับพวกเขาก็จะบอกว่าโอ้ยไม่เราเนี่ยไม่ได้เชื่อในทฤษฎีของลามาร์กหรอกสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันคือสภาพธรรมชาติที่สร้างแรงกดดันทางวิวัฒนาการต่อสิ่งมีชีวิตและนั่นคือผลลัพธ์ของสิ่งนี้นั่นคือการเลือกลักษณะที่เหมาะสม และสปีชีววิวัฒนาการมาโดยวิธีนี้เขาก็จะอธิบายอย่างนี้ให้กับเราว่ามันเป็นการบีบเค้นของธรรมชาตินู่นนี่นั่นในการเลือกสรรแต่สุดท้ายผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยมันคือความเชื่อที่แทบจะไม่ต่างกับทฤษฎีของลามาก์กนะครับซึ่งอันที่จริงในแวดวงของพวกเขาเนี่ยก็ยอมรับกันเองแล้วว่าทฤษฎีของลามา์กเนี่ยม,มันใช้ไม่ได้เนื่องจากว่ากฎการใช้ไม่ใช้อะไรเนี่ยก็รู้กันดีว่ามัน มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับของเซลล์ร่างกายแต่มันไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเซลล์สืบพันธุ์ซึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะส่งต่อถ่ายทอดลักษณะของมันไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานของมันต่อไปได้ซึ่งอันนี้เป็นข้อที่จริงที่เขารับรู้กันโดยทั่วไปแล้วนะถูกไหมครับแต่กระนั้นเองเขาก็ยังวนเวียนอยู่กับความอธิบายเดิมๆที่มันใช้การไม่ได้มันคืออะไรและนี่ก็คือ จุดที่วิกฤตอย่างมากนะครับเพราะสิ่งที่นักวิวัฒนาการเรียกว่าแรงกดดันจากวิวัฒนาการเนี่ยไม่สามารถนําไปสู่การได้มาซึ่งลักษณะใหม่ๆตามความต้องการของพวกเขาได้นะครับนั่นมันเป็นเพราะว่าสสิ่งที่ถูกเรียกว่าเป็น,นกลไกของการวิวัฒนาการเนี่ยนั่นก็คือ natural selection และ mutation เนี่ยมันไม่สามารถให้อวัยวะใหม่ๆกับสัตว์ได้เลยนะครับคือเราเราพูดกันบ่อยมากนะครับเรื่องนี้ว่า สองกลไกนี้เนี่ยมันถูกพิสูจน์ไปแล้วว่าไม่สามารถสร้างอวัยวะใหม่ๆไม่สามารถเพิ่มข้อมูลพันธุกรรมใหม่ๆให้กับสิ่งมีชีวิตได้เลยนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าการคัดเลือกทางธรรมชาติเนี่ยมันทําได้อย่างมากสุดก็แค่สามารถเลือกเฉพาะคุณในลักษณะที่มันได้มีอยู่แล้วซึ่งมันไม่สามารถสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเลือกสรรการ adaptation การเลือก ประชากรที่อยู่รอดต่างๆนานา,นาอะไรเนี่ยมันทําได้อย่างมากสุดก็แค่เลือกเฉพาะคุณลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่มันได้มีอยู่แล้วให้เพิ่มหรือให้ลดลงมันก็ทําได้แค่นั้นแต่มันไม่ได้สามารถที่จะทําให้สิ่งมีชีวิตจากสปีชีนหนึ่งเนี่ยข้ามไปอีกสปีชีนหนึ่งได้เลยนะครับผมซึ่งและกลไกการผ่าเหล่าเนี่ยมันก็ไม่ได้สามารถเพิ่มข้อมูลทางพันธุกรรมได้เลยเพียงแต่ว่ามันเป็นการทําลายของเดิมข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว ไม่มีการกลายพันธุ์ที่ได้เพิ่มข้อมูลทางพันธุกรรมที่ซึ่งมีความหมายหรือซึ่งรูปแบบใหม่ของอวัยวะหรือโครงสร้างทางเคมีใหม่ๆที่เคยถูกสังเกตได้เลยมันไม่สามารถที่จะเพิ่มสิ่งเหล่านั้นให้กับสิ่งมีชีวิตได้นะครับผมและมันยังไม่มีกลไกใดเลยนะครับที่สามารถอธิบายได้ว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันสร้างมันเพิ่มข้อมูลใหม่ๆให้กับพันธุกรรมของตัวเองได้อย่างไร มันไม่มีกลไกในการที่จะสร้างข้อมูลใหม่ให้กับสิ่งมีชีวิตนะครับผมเป็นที่รู้กันดีนะครับซึ่งถ้าว่าเราได้มองไปที่มายาคติของวานที่ National Geographic ได้สร้างขึ้นเนี่ยอีกสักครั้งนะครับเราก็จะเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเนี่ยยังคงมีส่วนร่วมในทฤษฎีของลามาร์คที่ค่อนข้างจะเก่าแก่ข้ามคลึไปแล้วอยู่เลยนะครับซึ่งเราก็ยังมีคำถามใหญ่ๆอีกมากมายนะครับที่นักวิวัฒนาการเนี่ยไม่สามารถตอบได้เกี่ยวกับ วิวัฒนาการของวานนะครับก็คือว่าในวานแต่ละตัวในลําดับเนี่ยซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสันฐานวิทยาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรในสิ่งมีชีวิตหลายชั่วอายุคนในทิศทางเดียวกล่าวก็คือในการที่จะทําให้เกิดวิวัฒนาการขึ้นได้นั้นเนี่ยตัวแทนของสปีชีส์ในทุกลําดับนั้นจะต้องผ่านการกลายพันธุ์เพื่อทําให้ขาของมันเนี่ยสั้นลงโดยการผ่านเหล่านั้น จะต้องเป็นเหตุให้สัตว์นั้นไม่ได้รับการเสียหายด้วยนะครับล่าคือต้องเป็นการกลายพันธุ์ที่ยังประโยชน์ด้วยนะและตัวที่กลายพันธุ์ในรุ่นถัดไปเนี่ยจะต้องเป็นตัวที่ได้เปรียบกว่าตัวปกติซึ่งมันจะต้องเป็นความบังเอิญครั้งใหญ่เลยแหละครับและซึ่งจะต้องได้รับการกลายพันธุ์ที่จุดเดียวกันในตำแหน่งยีนของมันสิ่งนี้จะต้องดำเนินต่อไปอย่างไม่เปลี่ยนแปลงในหลายรุ่นเนี่ยนะครับและที่ว่ามาทั้งหมดในข้างต้นนั้นจะต้องเกิดขึ้นโดยบังเอิญและไม่มีข้อผิด พลาดเลยแม้แต่น้อยในการที่จะทําให้สิ่งมีชีวิตบนบกเนี่ยวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนเป็นหวานได้ซึ่งมันฟังดูยากอย่างมากซึ่งถ้าจะเชื่อแบบนั้นได้เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็ควรที่จะเชื่อกันด้วยนะครับว่าถ้าหากว่ามีใครบางคนเนี่ยได้พูดว่าครอบครัวของฉันสนุกกับการบิน ลูกชายของฉันได้ผ่านการผ่าเหล่าและมีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกับขนนกเล็กน้อยที่ได้พัฒนาที่แขนของเขาหลานชายของฉันได้ทําการผ่าเหล่าเหมือนกันและขนนกของเขาก็จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นเรื่อยๆในรุ่นสู่รุ่นรุ่นต่อรุ่นเนี่ยและนี่จะส่งกันต่อเป็นรุ่นๆและลูกหลานของฉันจะได้มีปีกและใช้สําหรับการบินในที่สุดซึ่งแน่นอนว่าทั้งสงเรื่องที่เล่ามาเนี่ยมันไร้สาระพอๆกัน อย่างที่เราได้กล่าวไปในตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับนักวิวัฒนาการแสดงความเชื่อโชคลางว่าความต้องการของสิ่งมีชีวิตสามารถตอบสนองได้ด้วยกับพลังเวทมนต์ในธรรมชาติเมื่อพิจารณาถึงความตระหนักรู้ต่อธรรมชาติความเชื่อที่พบในวัฒนธรรมเกี่ยวกับวิญญาณิยมเนี่ยกำลังปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเราในศตวรรษที่21ภายใต้เสื้อคลุมทางวิทยาศาสตร์คือมันมันก็ไม่ต่างอะไรกับไสยศาสตร์ะฮะในการเชื่อที่ว่าสิ่งมีชีวิตมันจะแปงลงร่างด้วยกับ พลังงานบางอย่างที่พวกเขาไปเรียกกันว่าพลังธรรมชาติเนี่ยนะครับซึ่งก็ไม่รู้คือตัวอะไรตัวอะไรในการผลักดันให้สิ่งมีชีวิตมันมันไดฟ์ไปข้างหน้ามันมันคืออะไรพวกเขาไม่สามารถตอบได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับมันก็มีคําพูดที่น่าเจ็บแสบของนักชีววิทยาชาวฝรั่งเศสที่รู้จักกันดีนะครับอย่างพอปีแอดกอสเซ่เนี่ยซึ่งเขาเป็นนักวิจารณ์ดาวินตัวฉกาดเลยนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเขาได้ พูดอเอาไว้ว่ามันไม่มีกฎหมายห้ามในการฝันกลางวันหรอกนะแต่วิทยาศาสตร์ต้องไม่หลงระเริงไปกับมันโอ้โหก็เป็นคําพูดที่เจ็บจี๊ดเลยนะครับเพราะว่าเขากําลังจะบอกว่าโอเคการฝันกลางวันไม่ผิดกฎหมายหรอกแต่วิทยาศาสตร์อย่าอย่าก็อยา่อยาไปใช้ใช้ใช้มันเยอะจนจนเวอร์เกินเกิน,นไปอย่าไปฝันกลางวันเกินไป,นไปอะไรอย่างี้นะครับ อีกสถานการณ์หนึ่งที่นักวิวัฒนานการพยายามกำหนดโดยไม่มีการถกเถียงอะไรมากไปแล้วเนี่ยนะครับเกี่ยวกับผิวกายของสัตว์ที่เป็นปัญหาครับซึ่งเช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆนะครับเจ้าปาคิเซตัสและแอมบูโลเซตัสเนี่ยซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าพวกมันเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนบกนะครับและมันก็เป็นที่ยอมรับกันด้วยนะครับว่าพวกมันเนี่ยมีร่างกายที่ ปกคลุมไปด้วยขนนะครับก็คือมันมีขนเต็มตัวเลยนะครับแต่เมื่อเราดูไปที่สัตว์หลังจากมันเนี่ยก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทะเลของจริงเนี่ยนะครับโดยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลเนี่ยขนของพวกมันเนี่ยหายไปทั้งหมดครับล่าคือมันไม่มีขนเนี่ยนะครับคําอธิบายของนักวิวัฒนาการเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยก็คือไม่ต่างอะไรจากสถานการณ์ประเภทเดียวกันกับทฤษฎีของลามาร์เลยนะครับก็คือยังวนอยู่กับเรื่องของกฎการใช้ไม่ใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับการ สูญเสียขาหลังไปโดยการที่ไปถูไถกับน้ําไปถูอ่าถูกับพื้นบ่อยๆจนขาเนี่ยหดจนกลายเป็นหางปลาขึ้นมาและขาหน้าเนี่ยไปอ่ไปคา,านเล่นคานเรื่อยๆเนี่ยก็ค่อยๆกลายเป็นครีบกลายเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยครับคาอธิบายอย่างนี้มันก็ยังวนอยู่กับความเชื่อแบบลามาร์คอยู่ดีความจริงของเรื่องนี้ก็คือว่าสัตว์ทั้งหมดที่ต้องสงสัยถูกสร้างขึ้นในลักษณะที่เหมาะสมที่สุดคือพวกมันเนี่ย บังเกิดขึ้นโดยลักษณะที่เหมาะสมของมันอยู่แล้วนะครับในสภาพแวดล้อมของพวกมันมันไม่มีเหตุผลที่จะพยายามทําให้พวกมันเนี่ยเป็นหลักฐานของวิวัฒนาการโดยใช้การผ่าเหล่าหรือเรื่องราวของทฤษฎีลามาร์ซึ่งก็เหมือนกับคุณนะสมบัติของชีวิตระบบที่สมบูรณ์แบบในสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ความจริงพวกมันนั้นได้บังเกิดขึ้นอย่างที่เป็นพวกมัน แล้วที่เราได้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็ชัดเจนแล้วนะครับว่ามันแสดงให้เห็นว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกทั้งสองตัวก็คือพากิเซตัสกับแอมบูโลเซตัสกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลเลยก็คือมันไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างกันพวกมันเป็นเอกเทศต,ต่อกันและไม่มีสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านของทั้ง2ระบบกล่าวก็คือมันไม่มีสัตว์ที่กําลังข้ามผ่าน จากความเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไปสู่วานเลยแยงดงใดนะครับผมมันเป็นเพียงแค่คําอธิบายเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้มนเพียงเท่านั้นนะครับทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยต้องตกอยู่ในความยากลำบากอีกครั้งนะครับเพราะว่าทฤษฎีเนี่ยพยายามที่จะสร้างการเชื่อมโยงสายวิวัฒนาการระหว่าง a r ร์คิโอเซเทเนี่ยที่เป็นวานโบราณเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลที่เป็นที่รู้จักกันว่าได้สูญพันธุ์ไปนานแล้วนะครับ และระหว่างวานที่ยังมีชีวิตอยู่กับโลมาครับอย่างไรก็ตามนะครับนักบรรพชีวินวิวัฒนาการอย่างบาบารานะครับได้ยอมรับว่าอะคิโอเซเทเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นบรรพบุรุษใดๆของวานในปัจจุบันได้เลยครับคำอธิบายต้นกำเนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลของนักวิวัฒนาการนั้นจะต้องเผชิญหน้ากับทางตันขนาดใหญ่อีกครั้งนะครับในรูปแบบของการค้นพบในแวดวงของชีววิทยาโมเลกุลครับ โดยสถานการณ์วิวัฒนาการแบบคลาสสิกแบบเก่าดั้งเดิมเนี่ยนะครับเขาสันนิษฐานกันว่าวานหลัก2กลุ่มเนี่ยก็คือวานที่มีฟันและวานที่ไม่มีฟันวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษร่วมกันครับแต่ทว่ามิเชลมิลินโควิชเนี่ยแห่ง University of Brussels เนี่ยนะครับเขาไม่เห็นด้วยกับมุมมองนี้นะครับผมเพราะเขาบอกว่าเขากังวลว่าข้อสมมติฐานนี้เนี่ยที่สร้างขึ้นจากความคล้ายคึงกันทาง กายวิภาคเท่านั้นเนี่ยมันจะถูกหักล้างได้ด้วยกับการค้นพบทางโมเลกุลครับซึ่งเขาไม,ไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนในการที่จะจัดตั้งทฤษฎีความเหมือนคล้ายทางไกยวิภาคแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยซึ่งมันน่ากลัวมากที่จะโดนหักล้างด้วยกับการค้นพบทางโมเลกุลน,นะครับผมเขาก็ได้บอกอย่างนี้ซึ่งเขาบอกต่อไปว่าความสัมพันธ์กันทางวิวัฒนาการภายในกลุ่มหลักของวาน เป็นปัญหาขึ้นไปอีกเนื่องจากการวิเคราะห์สันฐานและโมเลกุลนั้นได้ข้อสรุปที่แตกต่างกันอย่างมากครับในความเป็นจริงนั้นความสัมพันธ์กันทางวิวัฒน,นาการนั้นสร้างขึ้นจากการตีความโดยทั่วไปของชุดข้อมูลทางสันฐานและจากข้อมูลทางพฤติกรรมอย่างเช่นวานชนิดมีฟันที่มีความสามารถในการ e อคโคโลเกชันเนี่ยเอคโคโลเกชันเนี่ยก็คือการนำทางด้วยเสียงสะท้อนวัตถุเพื่อบ่งบอกสภาพแวดล้อมเนี่ยนะครับมีประมาณ67สสปีชี และวานที่ไม่มีฟันที่ใช้การกรองกินการกรองกินก็คืออระยังดักจับอาหารแขวนลอยของมันเนี่ยนะครับประมาณ10สปีชีส์พวกมันเนี่ยถูกพิจารณาว่าอยู่ใน2กลุ่มโมโนไฟเลติกกรุ๊ปที่แตกต่างกันครับแต่ถ้าว่าในทางกลับกันนะครับก็คือว่าการวิเคราะห์สายวิวัฒนานการของ DNA และกรดอะมิโนเนี่ยได้ลำดับที่ขัดแยง้งก,กันกับอนุกรมวิธานที่ถูกยอมรับกันมาอย่างยาวนานครับ ซึ่งวานมีฟันอย่างเช่นวานสเปิร์มกลุ่มหนึ่งเนี่ยดูเหมือนจะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดกับวานที่ไม่มีฟันที่ซึ่งมีความแตกต่างทางสันฐานวิทยากันมากกว่าวานฟันชนิดอื่นอีกด้วยครับกล่าวแบบง่ายๆเลยนะครับจากข้อความนี้เนี่ยสรุปได้สั้นๆก็คือว่าการตั้งข้อสมมติฐานแบบคลาสสิกแบบดั้งเดิมเนี่ยที่เป็นการดูจากความเหมือนคล้ายทาง กายวิภาคและจากการสังเกตพฤติกรรมต่เพียงเท่านั้นเนี่ยซึ่งนํามาซึ่งข้อมูลที่นําไปสรุปว่ามันเป็นการวิวัฒนาการมาจากการหรือมันมีความใกล้เคียงกันจากแค่ชุดข้อมูลของการสังเกตพฤติกรรมและทางสันฐานวิทยาติเพียงเท่านั้นเนี่ยมันได้ถูกขัดแย้งด้วยกับวิธีการเปรียบเทียบใหม่ๆนั่นก็คือวิธีการ เปรียบเทียบกันในเรื่องของ DNA และกรดอะมิโน,โนครับซึ่งมันได้ลำดับที่ขัดแย้งกันอย่างมากอย่างเช่นที่เขายกในตัวอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือว่าวานที่มีฟันอย่างวานสเปิร์มกลุ่มหนึ่งเนี่ยดูเหมือนจะมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับวานที่ไม่มีฟันซึ่งมีความแตกต่างกันสัรฐานวิทยาเป็นอย่างมากกล่าวคือว่าวานสเปิร์มเนี่ยมันดันไปเหมือนคล้ายกับวานที่ไม่มีฟันอย่างมากเลย มันไปเหมือนคล้ายกันด้วยกับวิธีการวิเคราะห์สายวิวัฒนาการของ DNA เนี่ยโดยจากภาพภายนอกเนี่ยมันดูเหมือนกับว่ามันจะไม่คล้ายกันเลยนะครับหากเราดูจากตาเปล่ากับโครงสร้างสลินภัวิทยาของมันเนี่ยก็คือไอตัวหนึ่งมีฟันไอตัวหนึ่งไม่มีฟันเลยเนี่ยแล้วลักษณะภายนอกก็ดูเหมือนว่าไม่น่าจะใกล้ชิดกันแต่ทาว่าจากการสังเคราะห์ไฟโลเจเนติกเนี่ยของ DNA และกรดอะมิโนเนี่ย ก็ได้ลำดับที่ขัดแย้งกับอนุกรมวิธานในแบบดั้งเดิมนะครับที่แน่นอนว่าถ้าใช้สูตรแบบดั้งเดิมมาดูเนี่ยความไม่เหมือนคล้ายทางด้านกายวิภาคเนี่ยก็จะถูกจัดว่าพวกมันเนี่ยไม่ได้ใกล้กันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าว่าการการวิเคราะห์แบบใหม่เนี่ยก็สามารถที่จะทําให้พวกเขาเนี่ยรู้ได้ว่าการเหมือนคล้ายกันทางด้านสันฐานวิทยาเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกอะไรเลยว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ย มันจะเหมือนกันมันจะมาจากกันหรือมันจะอะไรเนี่ยนะครับซึ่งมันก็บ่งบอกเราได้อย่างหนึ่งที่ชัดเจนว่าวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะทฤษฎีวิวัฒนาการนี้มันก็ยังมีการวิเคราะห์สิ่งมีชีวิตที่ยังเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้จากยุคหนึง่งที่การวิเคราะห์แบบหนึ่งเนี่ยถูกได้รับการไว้เนื้อเชื่อใจถูกได้รับการาเชื่อถือ ในการที่จะตั้งข้อสมมติฐานความเหมือนคล้ายการวิวัฒนาการของสัตว์พอมาในยุคหนึ่งเนี่ยมันก็ถูกหักล้างไปด้วยกับอีกวิธีหนึ่งซึ่งไออีกวิธีหนึ่งเนี่ยมันก็ยังมีเงื่อนไขของมันอยู่ที่ยังไม่สามารถที่จะฟันธงว่าเป็นแฝกอะไรอะไรได้มันก็จะมีรายละเอียดของมันอยู่ในการเปรียบเทียบความเหมือนคล้ายที่ไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้ทั้งหมดแต่เปรียบเทียบกันได้อ่าระดับหนึ่งอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็มีการ เปรียบเทียบแล้วตั้งข้อสมมุติฐานที่ยังไม่นิ่งอยู่ซึ่งมันก็ทําให้เราได้รู้ว่าทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่คุณจะยังฟันธงว่ามันเป็นแฟกมันเป็นความจริงที่ไม่อาจถูกเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยไม่สามารถทําเช่นนั้นได้มันจะไม่มีปัญหาเลยถ้าคุณยอมรับทําใจว่าเออก็ก็มันเป็นทฤษฎีที่ยังมีข้อบิดพลาดอยู่ซึ่งเราก็ยอมรับในข้อผิดพลาดนั้นนั้นแล้วมันก็ยังไม่เป็นความจริงมันยังไม่ใช่แฟก ถ้าคุณพูดอย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาตั้งแต่ต้นถูกไหมครับแต่สิ่งที่มันมีปัญหาก็คือทฤษฎีที่ยังมีรอยโหว่รอยรั่วและยังไม่มีความนิ่งในการตั้งข้อสมมติฐานและอีกหนํำซ้ำหลักฐานเนี่ยที่ได้มีมาก็ยังไม่เคยไปสนับสนุนสมมติฐานให้เป็นจริงอีกเนี่ยแต่กับการพวกเขาเนี่ยกับทําและนําเสนอในสื่อของพวกเขาเนี่ยเรากับว่าอีวลูชันเนี่ยมันเป็นแฟกของชีวิตมันเป็นศาสตร์ธรรมไปแล้วนี่แหละ คือประเด็นที่เราจะต้องมาทําการโต้กันมาตลอดนะครับกล่าวด้วยสรุปเลยนะครับจากประเด็นนี้เนี่ยก็คือว่าสัตว์เลี้ยงลูกวยน,นมในทะเลเนี่ยมันได้ท้าทายสถานการณ์วิวัฒนาการในจินตนาการซึ่งพวกมันถูกบังคับให้เข้ากันได้ซะง,งั้นแต่อันนี้ก็ยกมาให้ดูนะครับว่ามันก็ยังมีความาท้าทายใหม่ๆที่เข้ามาเข้ามาเข้ามาเสมอที่จะทําให้ทฤษฎีถูกปัดตกไปอยู่เรื่อยๆนะครับ หรือแม้แต่บางสิ่งที่ยังถูกสอนอยู่ในตำราของชีววิทยาเองเนี่ยจริงๆมันก็ได้ถูกปัดตกไปแล้วก็ถูกยอมรับจากนักวิวัฒนาการแนวหน้าหลายท่านแล้วว่าไอตัวอย่างบางตัวอย่างเนี่ยมันไม่เป็นจริงแล้วแต่กระนั้นเองเนี่ยผมก็ยังเห็นว่ามันยังแพร่หลายอยู่ในสื่อแพร่หลายอยู่ในตำราเรียนอยู่เลยในบางตัวอย่างที่ทั้งๆที่จริงแล้วเนี่ยนักวิวัฒนาการระดับโลกเนี่ยเขาเขาเขาไม่ได้เอาตัวอย่างนั้นแล้วนะครับก็ไม่รู้ทําไมถึงเป็นอย่าง,งานั้น ะะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้รับการยกย่องว่าเป็นรูปแบบชีวิตที่อยู่บนขั้นสูงสุดของสิ่งที่เรียกว่าบันไดของวิวัฒนาการนะครับในกรณีนี้เนี่ยเป็นการยากที่จะอธิบายว่าทําไมสัตว์เหล่านี้ถึงย้ายข้ามสู่สภาพแวดล,ล้อมทางทะเลได้ดีกว่าปลาเนื่องจากสัตว์อย่างวานเพชรคาและโลมาเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เพราะฉะนั้นมันจึงมีปอดที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าปลาที่อาศัยและหายใจอยู่ในน้ำครับมันชัดเจนสมบูรณ์ว่าวิวัฒนาการในจินตนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลเนี่ยไม่สามารถอธิบายได้ในส่วนของการผ่าเหล่าและการคัดเลือกทางธรรมชาตินะครับโดยบทความหนึ่งที่ได้เผยแพร่ในนิตยสาร g o เนี่ยได้อ้างถึงต้นกำเนิดของวานสีน้ำเงินที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเล และได้ระบุถึงจุดสิ้นหวังของทฤษฎีดาวินในเรื่องนี้ดังความดังต่อไปนี้ครับเขาบอกว่าดังเช่นวานสีน้ําเงินโครงสร้างทางอวัยวะและร่างกายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆในทะเลคล้ายคลึงกับปลาเหล่านั้นด้วยโครงกระดูกของมันได้เผยความคล้ายคลึงกับปลาเหล่านั้นด้วยเช่นกันโดยในวานเนี่ยขาหลังของมันนั้นเราสามารถอ้างว่าเป็นขาที่แสดงให้เห็นพัฒนาการที่ย้อนกลับและไม่โตเต็มที่ แต่ไม่มีฐานข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสัตว์เหล่านี้เราต้องถือว่าการกลับสู่ทะเลไม่ได้เกิดขึ้นในระยะอันยาวนานหรือการเปลี่ยนผ่านอย่างช้าๆตามการก่าวอ้างโดยทฤษฎีของดาวิดแต่ถ้าว่ามันเป็นการก้าวกระโดดชั่วขณะซึ่งนักนนวิทยาศาสตรในปัจจุบันเนี่ยยังขาดฐานข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับสปีชีวนันซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั้นว่ามันได้มีวิวัฒนาการมานะครับ ซึ่งจากข้อความนี้เนี่ยก็เป็นที่ยอมรับและเป็นคําสารภาพของจากแหล่งของนักวิวัฒน,นาการเองนะครับว่าตัวอย่างการวิวัฒน,นาการของวานเนี่ยมันยังมีปัญหาและมันยังไม่มีความนิ่งที่จะยืนยันได้ว่าเป็นความจริงนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากเย็นอย่างมากเลยนะครับที่จะจนินตนาการถึงวิธีที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเล็กๆที่อาศัยอยู่บนพื้นดินที่แห้งเนี่ยได้เปลี่ยนไปสู่วานที่มีความยาวถึง30เมตรและมีน้ําหนักถึง60ตัน ทั้งหมดที่พวกนิยมดาวินสามารถทําได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือสร้างภาพประกอบการจินตนาการเท่านั้นครับซึ่งตามที่ได้ถอดความมาจากบทความที่เผยแพร่ใน National Geographic นะครับความว่าดังนี้ฮะตำแหน่งสูงสุดของวานไปสู่ขนาดที่ใหญ่โตนั้นดูเหมือนจะเริ่มต้นเมื่อ60ล้านปีก่อนเมื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสีขาที่มีขนดกโดยไม่ว่าจะเป็นการค้นหาอาหารหรือหาที่หลบภัยของมันเนี่ยมันได้ลงไปในน้ำ และเมื่อเวลาผ่านไปการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นอย่างช้าๆขาหลังของมันเริ่มหายไปขาหน้าเริ่มเปลี่ยนเป็นตีนกบขนของมันเริ่มหลุดเป็นหย่อมหนาทึบจมูกเลื่อนขึ้นไปที่ส่วนบนของศีรษะหางขยายเป็นหางฟลุกแบบของวานและในโลกแห่งน้ำที่ลอยตัวร่างกายก็เริ่มเป็นร่างกายที่ใหญ่โตมหึมาโอ้โหฟังดูจะ Amazing อย่างมากเลยนะครับผมกับการอธิบายของ การวิวัฒนานการเนี่ยผมเรียกง่ายๆเลยด้วยกันว่าการแปลงร่างมันไม่ต่างอะไรกับการแปลงร่างในโปเกมอนเลยนะครับผมซึ่งเหตุการณ์ของวิวัฒนานการอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยที่ได้อธิบายไปข้างต้นเนี่ยนะครับไม่มีใครพอใจกับคําอธิบายนี้สักเท่าไหร่หรอกนะครับแม้แต่ในแวดวงของนักวิวัฒนาการเองแม้กระทั่งตัวของนักเกยนของพวกเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้พอใจกับคำอธิบายนี้สักเท่าไหร่และก็ยังเห็นว่ามันน่าจะยังมีปัญหาอยู่ในหลายๆเรื่องเลยนะครับผม แต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อในรายละเอียดอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่ามันไม่สมจริงแค่ไหนโดยต่อไปนะครับเราจะมาดูโครงสร้างอันเป็นเอกลักษณ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลกันครับว่ามันเนี่ยมีเอกลักษณ์และมีความซับซ้อนมีความยากเย็นแค่ไหนในการที่จะเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นมันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเมื่อการปรับตัวของ ลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่บนบกได้ผ่านการวิวัฒน,นาการไปสู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลแม้มันจะถูกพิจารณาว่าเป็นไปไม่ได้แล้วก็ตามเนี่ยนะครับแต่มันก็ดูเหมือนว่าแค่นั้นคงจะยังไม่พอนะฮะซึ่งในระหว่างการเปลี่ยนผ่านเช่นนั้นเนี่ยถ้าหากว่าหนึ่งในขั้นตอนของการนําส่งได้เกิดการล้มเหลวแล้วล่ะก็สิ่งมีชีวิตจะไม่สามารถอยู่รอดได้เลยครับซึ่งอาจจะนํามาถึงการสิ้นสุดของกระบวนการวิวัฒน,นาการ โดยการปรับตัวที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลจะต้องผ่านระหว่างขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านไปสู่น้ำเนี่ยมีดังต่อไปนี้ครับเรามาดูกันว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรบ้าง1เลยนะครับเรื่องของการกักเก็บน้ำไม่เหมือนกับสัตว์ทะเลอื่นๆนะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลไม่สามารถใช้น้ำทะเลเพื่อตอบสนองความต้องการของมันได้เพราะพวกมันยังคงต้องการน้ำจืดในการอยู่รอดนะครับแม้ว่าเราจะมีแหล่งข้อมูลจํากัดเกี่ยวกับแหล่งน้ำจืดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทะเลก็ตาม แต่เชื่อกันว่าพวกมันเนี่ยกินสิ่งมีชีวิตที่มีเกลือในสัดส่วนที่ค่อนข้างต่ำนะครับประมาณ1ในสของน้ําทะเลนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับสัตว์เลี้ยงลูกใน่นมในทะเลแล้วการกักเก็บน้ําในร่างกายของพวกมันเนี่ยสำคัญเป็นอย่างมากมันเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมพวกมันถึงได้มีกลไกการกักเก็บน้ําที่คล้ายคลึงกับการเก็บน้ําของอูดเลยครับสัตว์เลี้ยงลูกได้นมในทะเลเนี่ยพวกมันไม่มีเหงือ่ออย่างไรก็ตามนะครับไตของพวกมันเนี่ย มีคุณสมบัติที่สมบูรณ์แบบในการผลิตปัสสาวะที่มีความเข้มข้นสูงด้วยวิธีนี้เนี่ยการสูญเสียน้ําจะลดลงเหลือน้อยที่สุดนะครับการกักเก็บน้ําสามารถเห็นได้แม้ในรายละเอียดเล็กๆดังเช่นแม่ปะวานให้อาหารลูกของมันด้วยกับรูปแบบที่เข้มข้นของนมที่คล้ายชีสโดยนมของมันเนี่ยจะบรรจุไปด้วยไขยมันซึ่งมากกว่านมของมนุษย์ถึง10เท่านะครับซึ่งมีสาเหตุทางเคมีหลายประการที่เป็นเหตุที่ว่าทําไมนมมันจึงอุดมไปด้วยไขยมันสูง โดยน้ำเนี่ยถูกปล่อยออกมาเมื่อวานเด็กทําการย่อยนมนะครับด้วยวิธีนี้เองเนี่ยตัวแม่ของมันได้พบกับความต้องการน้ําของลูกวานด้วยการสูญเสียน้ําให้น้อยที่สุดนะครับซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่มีความเฉพาะตัวอย่างยิ่งในสัตว์เลี้ยงลูกในนมทะเลนะครับ2ครับเป็นเรื่องสายตาและการสื่อสารนะครับตาของวานและโลมาเนี่ยช่วยให้พวกมันมีสายตาที่เฉียบแหลมในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันครับ พวกมันมีสายตาที่เฉียบแหลมสมบูรณ์ทั้งในน้ําและนอกน้านะครับแต่สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่รวมถึงมนุษย์เนี่ยมีสายตาที่แย่เมื่อออกจากสภาวะทางธรรมชาติของพวกเราเองถูกไหมครับอย่างเช่นเราไปลงน้ำเนี่ยสายตาของเราก็แทบจะเบลอและมองอะไรไม่เห็นถูกไหมครับแต่ว่าไม่เลยสายตาของวานและโลมานเนี่ยมันมองชัดทั้งในน้ําและบนบ,นบกซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นความอัศจรรย์ของมันนะครับซึ่งตาของสัตว์ทะเลแ,ลและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบ,บ,บนบกเนี่ย มันก็มีความวิจิตรบรรจงอย่างน่าอาศัศจรรย์ในแบบของมันทั้งนั้นนะครับโดยบนพื้นดินดวงตาต้องเผชิญกับอันตรายนาน,นับประการนะครับนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมดวงตาของสัตว์ที่อาศัยบนบกจึงมีเปลือกตาคอยป้องกันนะครับแต่ในทะเลภัยคุกคามมหาศาลต่อดวงตานั้นมาจากระดับเกลือที่สูงมากและจากแรงดันของกระแสน้ำครับเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการสัมผัสดโดยตรงกับกระแสน้ำนะครับดวงตาจะอยู่ที่ด้านข้างของศีสัะนั่นเอง นอกจากนี้ชั้นหนาๆเนี่ยยังช่วยปกป้องดวงตาของสิ่งมีชีวิตที่ดำน้ําลึกมากด้วยนะครับดวงตาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทะเลนั้นเป็นคุณสมบัติที่ถูกติดตั้งมาอย่างประณีตเป็นการช่วยให้พวกมันเนี่ยสามารถมองเห็นได้แม้ในที่ลึกที่มีแสงน้อยเพียงใดก็ตามตัวอย่างเช่นเลนสต์ตาของพวกมันเนี่ยมีรูปร่างเป็นทรงกลมอย่างสมบูรณ์แบบนะครับในขณะที่เลติน่าของพวกมันเนี่ยเป็นแบบโรลดนะครับซึ่งเป็นเซลล์ที่ไวต่อแสง และ out number cone นะครับซึ่งเป็นเซลล์ที่มีความไวต่อสีและรายละเอียดมากไปก่อนนั้นดวงตาของสัตว์จำพวกวานเนี่ยนะครับบรรจุไปด้วยชั้นฟอสฟอรัสซึ่งยังช่วยให้มองเห็นได้ดีโดยเฉพาะในที่มืดครับนี่ก็เป็นอะไรที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนอย่างมากเลยนะครับที่เฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกในนมทะเ,เลเนี่ยมันจะมีคนนุณสมบัตินี้นะครับผมเป็นเฉพาะตัวของมันเลย นอกจากนี้เนี่ยที่ได้กล่าวมามันก็ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นอีกนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยสายตาไม่ใช่กริยาทางภาษาสัมผัสที่สําคัญที่สุดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลครับแต่ถ้าว่าพวกมันเนี่ยพึ่งพาประสาทการได้ยินมากกว่ากรณีของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่บนพื้นดินโดยทั่วไปครับคือมันไม่ได้เน้นที่ตาเป็นหลักเป็นส่วนสําคัญที่สุดในชีวิตนะครับแต่มันเนี่ยเน้นการได้ยินนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าการได้ยินของมันเนี่ยน่าทึ่งอย่างไรโดยแสงนั้นเป็นที่จําเป็นสําหรับสายตาในการมองเห็นถูกไหมครับแต่ในขณะที่การได้ยินเนี่ยไม่ต้องการการใช้แสงถูกไหมฮะแต่ถ้งว่าวานและโลมาจํานวนมากเนี่ยสามารถล่าในระดับความลึกที่มืดสนิทด้วยกับกลไกโซนาครับซึ่งพวกมันเนี่ยมีกลไกนี้อยู่นะฮะ โดยเฉพาะการมองเห็นด้วยกับคลื่นเสียงของวานที่มีฝันครับเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับคลื่นแสงในระบบภาพนะครับเพราะว่าคลื่นเสียงนั้นโฟกัสและวิเคราะห์และทําการตีความข้างในสมองมันครับโอ้โหสุดยอดมากครับผมซึ่งก็มีอะไรคล้ายๆกับข่ขาวที่เราได้คุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งมันเป็นการในข่ขาวเนี่ยก็จะเป็นการเออโคโลเคชั่นถูกไหมครับที่มันจะส่งสัญญ,ญาณสัญญาณคลื่นโซน่าของมันออกไปแล้วก็จะทําการสังเคราะห์กลับมา พอกลับมาปุ๊บมันก็ทําการสังเคราะห์ analyze จนเกิดภาพจนรู้พิกัดของเหยื่อจนรู้ความตื้นลึกของสิ่งแวดล้อมเหมือนกันครับในวานที่มีฟันและในโลมาเนี่ยมันก็มีระบบพวกนี้อยู่ในพวกมันเหมือนกันซึ่งระบบนี้เนี่ยได้ให้กับสัตว์จําพวกวานด้วยกับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับรูปร่างขนาดความเร็วและตําแหน่งของวัตถุที่อยู่ด้านหน้าของพวกมันครับ โดยระบบโซนิกนี้เนี่ยมีความเซนซิทีฟอย่างมากนะครับก็ดังเช่นการที่โลมาเนี่ยสามารถสัมผัสได้ถึงคนที่กระโดดลงในน้ําทะเลได้ครับและอีกทั้งนะครับคลื่นเสียงนี้เนี่ยยังสามารถใช้เพื่อกําหนดทิศท,ทางและเพื่อการสื่อสารได้ด้วยเช่นกันครับตัวอย่างก็เช่นว่าวานสตัวที่อยู่ห่างไกลกันหลายร้อยกิโลเมตรเนี่ยพวกมันสามารถสื่อสารด้วยกันได้ผ่านเสียงนี้ครับโอ้โหเป็นอะไรที่ ล้ำมากๆนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้โทรศัพท์เลยโดยพวกมันเนี่ยสามารถสื่อสารกันด้วยกับระบบโซนิกที่มีความเซนซิทีฟนี้นะครับผมแม้จะอยู่ห่างไกลกันเป็น100กิโลเลยก็ตามเรียกได้ว่าเป็นระบบที่ก้าวหน้าเป็นอย่างมากเลยนะครับผมเพราะว่ามนุษย์เองเนี่ยเพิ่งจะสามารถมีเทคโนโลยีที่ใช้ติดต่อกันในสถานที่ไกลๆก,กันได้เนี่ยก็ไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมานี่เองถูกไหมครับแต่ว่าวานเนี่ยมันมีระบบนี้เอาไว้ใช้คุยกันในระยะไกลเนี่ย มีมานานแล้วนะฮะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งความน่าทึ่งที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตนะครับผมซึ่งมันจะนำมาซึ่งคำถามที่ว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยสร้างเสียงที่ทำให้พวกมันสามารถกำหนดทิศท,ทางหรือสื่อสารกันเช่นนี้เนี่ยได้อย่างไรแน่นอนว่าส่วนใหญ่ยังคงไม่ได้รับคำตอบครับว่ากลไกทางวิวัฒนาการแบบใดที่สามารถให้สิ่งมีชีวิตด้วยกับระบบที่ล้ำหน้าแบบนี้ได้ แน่นอนว่ามันไม่ใช่ความบังเอิญแบบสุม่มมันไม่ใช่การคัดเลือกโดยธรรมชาติที่สามารถที่จะสร้างหรือมอบอุปกรณ์ชิ้นนี้ให้กับสิ่งมีชีวิตได้นะครับมันไม่สามารถเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญได้เลยเพราะมันมีความแม่นยํามีความเฉพาะตัวและมีความก้าวหน้ายอย่างมากถือว่ามันเป็นอะไรที่เรา้อมามากๆและยิ่งไปกว่านั้นนะครับเท่าที่เราทราบถึงคุณสมบัติเฉพาะอย่างหนึ่งในร่างกายของโลมาครับ ที่ควรจะได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือว่ากระโหลกศีรษะของมันเนี่ยมีฉนวนป้องกันเสียงอีกด้วยครับซึ่งเป็นคุณลักษณะที่จะช่วยป้องกันสมองของมันจากการโจมตีด้วยเสียงรบกวนอย่างต่อเนื่องครับโอ้โหเรียกได้ว่ามันยังมีอะไรที่ทําให้เราทึ่งได้อีกนะครับเนี่ยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ได้กล่าวมานี้เนี่ยผมก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ลองพิจารณาดูนะครับว่า มันเป็นไปได้หรือไม่ที่คุณลักษณะอันน่าทึ่งอันน่ามหัศจรรย์นี้ที่มีอยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกนนมในทะเลเนี่ยมันจะได้มาด้วยกับกลไกการคัดเลือกทางธรรมชาติและการผ่านเหล่าแบบสุ่มโดยบังเอิญการกลายพันธุ์แบบใดกันที่ส่งผลให้โลมามีระบบโซน่าที่ซับซ้อนเอาไว้ใช้งานและมีการป้องกันสมองของมันด้วยฉนวนที่ป้องกันเสียงการกลายพันธุ์แบบใดกันที่ทําให้ดวงตาของมันเนี่ยสามารถมองได้ในที่มืดมิดสนิท ที่ไร้แสงและการกลายพันธุ์แบบใดกันที่นำไปสู่กลไกที่ทําให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยเกิดการประหยัดน้ําหรือการกักเก็บน้ําได้และแน่นอนว่าคําถามที่สําคัญที่สุดก็คือกลไกแบบใดกันที่เปลี่ยนสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่บนบกเนี่ยให้ได้มาซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จนเกิดเป็นวานที่มีความซับซ้อนจนเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลที่มีฟังก์ชันเหล่านี้ได้กลไกแบบใดกัน ที่มอบฟังก์ชันเหล่านี้และเปลี่ยนมันจากบกไปสู่ทะเลได้แบบนั้นซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นไปนไม่ได้และทฤษฎีวิวัฒนานการยังไม่มีคําตอบในเรื่องนี้มันก็ทําให้เราประจักษ์ชัดเจนนะครับว่าทฤษฎีวิวัฒนานการเนี่ยมันไม่ได้มีความน่าเชื่อถือว่าจะยึดถือ่าเป็นความจริงของโลกใบน,นี้ได้นะครับผมเพราะทฤษฎีที่มีรอยรั่วมากมายหลายประการขนาดนี้เนี่ยมันจะนํามาถูกสำทับเพื่อที่จะอธิบาย การเป็นมาต้นกําเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งโลกได้อย่างไรซึ่งแน่นอนว่ามันไม่น่าไว้วางใจอย่างยิ่งพวกทฤษฎีของมันเนี่ยก็มีความย้อนแย้งในตัวเองอย่างมากมายนะครับก็อย่างเช่นว่าอยากให้ลองพิจารณานะครับว่าก็คือว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยพวกเขาเนี่ยอ้างว่าสิ่งมีชีวิตแรกเนี่ยเกิดขึ้นในน้ำใช่ไหมครับจากนั้นก็กลายเป็นปลากลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เวย่น้านําและจากนั้นก็เกิดการวิวัฒนาการจากการบังเอิญจนในที่สุดพวกมันเนี่ย ก็ได้เปลี่ยนไปสู่สัตว์บกที่เป็นสัตว์เลขขื้อยคลานและจากนั้นสัตว์เลื้อยคลานที่ขึ้นมาจากน้ํานี้เนี่ยก็ได้ไปบังเอิญวิวัฒนาการไปเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกทีหนึง่งและในที่สุดเนี่ยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหล่านี้เนี่ยที่วิวัฒนาการมาจากสัตว์เลขขื้อยคลานก็ได้วิวัฒนาการตัวเองเนี่ยกลับคืนสู่น้ําซึ่งเป็นที่ที่มันได้คุณสมบัติของพวกมันที่มันต้องการทั้งหมดมาแล้วแต่มันตลกตรงที่ว่า กว่าจะวิวัฒนาการขึ้นบกมาได้จากน้ำเนี่ยมาเป็นสัตว์เลื้อยคานสัตว์เลื้อยคานไปเป็นสัตว์เลี้ยงลูกในนมซึ่งในน้ำเนี่ยก็เป็นที่ที่พวกมันเนี่ยได้ซึ่งคุณนะสมบัติที่พวกมันต้องการทั้งหมดในการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อขึ้นสู่น้ําแต่กะนั้นเองเมื่อมันกลายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกในนมมันดันมีการพยายามที่จะวิวัฒนาการบางส่วนกลับไปคืนไปสู่น้ําอีกทีเออมันก็ดูตลกดีนะอย่างนี้ซึ่งมันจะไม่ดูตลกไปหน่อยเลยครับว่า สิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะไร้ซึ่งกฎซึ่งเกณฑ์นในการที่จะมีกรอบล็อกให้มันเลยอย่างนี้คือมันอยากจะเป็นอะไรก็ได้อย <F at> <ๆ>่างนั้นแหะครับวันดีคืนดีมันอยากจะขึ้นจากน้าํามันก็ขึ้นวันดีคืนดีมันขึ้นมาจากน้ํามันอยากจะลงมันก็ลงแล้ววันดีคืนดีมันอยู่บนบกมันอยากจะบิน <F at> มันก็บินซึ่งความต้องการของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เนี่ยมันไปสามารถที่จะเสริมสร้างร่างกายจนมีความเปลี่ยนแปลงในระดับของนาฏพันธุกรรมของมันได้อย่างไร ซึ่งนี่ดูไม่ใช่อะไรอื่นเลยนอกจากจะเป็นเรื่องแฟนซีเท่านั้นเองนะครับมันไม่มีฐานความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์ที่มารองรับเลยในการที่จะก่อให้เกิดสปีชีส์ใหม่ตามอำเภอใจแบบนี้นะครับซึ่งเราก็ได้ตอบโต้กันไปมากมายแล้วนะครับถึงกลไกหลักของทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยก็คือเรื่องของการคัดเลือกทางธรรมชาติและการผ่านเราแบบสุม่มที่ทําให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยสามารถที่จะกลายเป็นสปีชีส์อื่นไปได้นะครับผม ซึ่งเอาละครับข้อมูลในวันนี้ของผมเนี่ยก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับและแน่นอนว่าแล้วตอนนี้ EP ีของเราเนี่ยก็ได้ดําเนินการมาถึงครึ่งทางของซีรีส์แล้วนะครับผมก็จนกว่าจะจบซีรีส์นะครับผมก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าเราจะนําข้อมูลอะไรมานําเสนอกันต่อใน E ีีต่อๆไปจนจบซีรีส์นี้นะครับผมแล้ววันนี้ก็ต้องขอจากลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมการสอนสอนทั้งมวลเป็นของอเล็กซ์สุฮาณนะหัวหัวตาลาและการพิจารณทั้งหมดเป็นของข้าพเจ้าเอง Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.